لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب أو لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب خوتين همسون أقصان تيبولم ضماك جهرن كأقصان تيبولم لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب نقنن كشدة لوم لوم رخاوة مينن ميلوم ننقاك دوسط لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب استعلاء كوك سين بلان استيفان كوك سين كون إطباق أقصان سين كون انفتاح أقصان سين كون لقسنا أقصان صفات الحروب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  تلاقات أقصان تي وان واي مي مي اي اي تم جم واي تم اي شدين خومن ككو اسمات أقصان تي مي اي اي อันแบบไม่ต้องว่องไวแต่อย่างไรก็ต้องชัดเจนอ้าวลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟอ้าวลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟกอลกอลาตุนกอกอบะจิมดันอัดตัวกันให้มันสะท้อนเสียงกันออกไปเลนุนอ่อนนุ่มอักษรยาและวาวฟัดหายอยู่ก่อนหน้ามันส่วนบนมันนั้นสระสุขโคนเอ้าลักษณะอักษรสีฟ้าจุลรูลักษณะอักษรสีฟ้าจุลรูลักษณะอักษรสีฟ้าจุลรูلقسنا أقصان صفات الحروب طماء التكريت أقصان راطن روح أقصين كان هي شوى يالين طوى ولا أقصين التفشي أقصاني كالجاي لهم أقصان يعني يوم أقصان دي كشنا نعي أو لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب أو لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب استطالة أتسين بط أقبي لأتن رأوان وي جن يمي سين ستان وما في الصفي سين خاي ستيبين في بوك رودين أقصان نن تسقسين سي لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب أو لقسنا أقصان صفات الحروب لقسنا أقصان صفات الحروب ستايك انحراب أقصين طنعيين دكين لين قوم سين أقصان نن كلام لأرى อักษรนั้นคือลำและรออักษรนั้นคือลำและรอลักษณะอักษรสีฟ้าจุลฮุรูลักษณะอักษรสีฟ้าจุลฮุรู
ลักษณะอันซ้อนสิฟะตุรูลักษณะอันซ้อนสิฟะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهمااللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาจากเอวอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติครบรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะครับกับการเรียนการสอนอัลกุรอานกันพื้นฐานนะครับผ่านทางเพจโรงเรียนอัสซอลิฮียะนะครับนะครับนะก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราก็จะฝึกอ่านกันในการผสมคำต่างๆนะครับนะเมื่ออยู่แล้วก็เราจะเรียนรู้กันในบทนี้จะเรียนกันไปเรื่อยๆสาเหตุที่บอกว่าเรียนไปเรื่อยๆนั้นเพราะจะให้พี่น้องนั้นได้รู้จักอักษรต่างๆเวลาเขาอยู่ข้างหน้านั้นเขาเขียนอย่างไรเวลาเขาอยู่ด้านหลังนั้นเขาจะเขียนอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับเราอาจจะอ่านได้แล้วแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้รู้ว่าอักษรไหนอยู่ตรงกลางอักษรไหนอยู่ด้านหลังเวลาอยู่ด้านหลังเขาเขียนยังไงเวลาอยู่ตรงกลางเขาเขียนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับส่งต่อความดีนี้สู่คนที่เรารักคิดถึงใครรักใครนะครับจงให้สิ่งดีๆกับเขาและก็สิ่งนั้นจะต้องติดตัวเขาไปหลังจากที่เขานั้นได้กลับไปหาความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือรักแท้จริงครับพี่น้องครับบัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องเป็นที่รู้กันนะครับนะก่อนที่จะเริ่มรายการเราก็จะพูดคุยทักทายกันก่อนนะครับนะเพื่อสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นในช่องของเรานะครับคุณอาซีดบ่าวเมืองสตูลนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับบางสุเรนจากอาเยนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับกะยะนะครับวันนี้พร้อมเรียนนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับนี่กอมาริยะจากตราดนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับนะครับนะคุณมัมมามีนะครับจากตานโตนะครับคุณอ่อนอนงนะครับนาคแก้วนะครับคุณนิราดอนนิรันดรหรือว่าบางฮารูนของเรานะครับนะครับนะคุณรัตนาจากสะเดานะครับกะมาเรียนะครับนางงามนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่ปูนะครับนะบางกอดีรีนะครับไปนอนนวดเพิ่งเสร็จมาเรียนต่อเลยอัลฮัมดุลิลลาห์สบายตัวเลยทีนี้เรียนไปสบายเลยนะครับบางกอดีรีนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณอัสลามานะครับกะไมซะลามะกะเจมีนะนะครับยุ่งไม่ได้เรียนหลายวันนะครับนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับกะรอกายะนะครับกะฟิตรีนะครับนะครับนะกะมานีจากภูเก็ตนะครับคุณมะซาอุดีจากยะลานะครับนะคุณปาชิตานะครับทั้งหมดนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเน้นจนอ่านไม่ออกอีนะครับนะเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอักษรกันแล้วก็เราจะได้เรียนกันไปแบบคือพี่น้องที่อ่านได้แล้วนั้นคงจะง่ายนะครับแต่สำหรับพี่น้องที่ยังอ่านไม่ได้นั้นจากรามันนะครับผมนึกอยู่นะครับคุณมาซาอุดีจากรามันนะครับรามันนะครับว่านะครับนะมาซาอุดีจากรามันนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคุณปาจิตาจากไหนเอ่ยนะครับบุญสิรินะครับนะครับนะก็พี่น้องครับ
พี่น้องที่อ่านได้แล้วนั้นพี่น้องคิดจะคงจะอ่านบอกว่าอ่านง่ายนะครับพี่น้องอ่านได้แล้วแต่พี่น้องนะครับผมต้องขอมาด้วยนะครับเพราะว่าในช่องของเรานั้นผมบอกแล้วนะครับว่าเป็นช่องการพื้นฐานนะครับมีพี่น้องอีกหลายท่านที่ยังอ่านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปกันแบบเรื่อยๆนะครับอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรนะเขาเรียกว่ามันง่ายเกินนะครับเราก็รู้สึกว่ามันไม่อยากจะอ่านไม่อยากจะเรียนนะครับไม่เป็นไรครับนะก็พี่น้องต้องเข้าใจคนที่ยังอ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดประสงค์เป้าหมายของผมก็คือห้องของผมเป็นห้องของเด็กห้องของคนที่อยู่ในระดับการพื้นฐานนะครับส่วนพี่น้องที่อ่านได้เยอะแยะแล้วก็พี่น้องไปหาได้จากบรรดาอุลามะที่มีความรู้ในเรื่องของตะจวีดนะครับแบตวนปานะครับนะคุณศิรานะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็มันจะเกิดการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับนะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการเรียนการสอนกันตามปกตินะครับคือ Facebook ก็จะได้ไม่ต้องปิดกั้นนะครับมาเพจของผมนะครับนะด้วยแล้วนะครับพี่น้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลฟาติฮะห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين นะครับนะครับกะพรอนงนะครับนาแก้วบอกว่าจากสุราษฎร์ธานีนะครับยินดีต้อนรับนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับนะครับนะครับนักกายะบอกว่าอนุบาล1 3ปีซ้อนนะครับไม่เป็นไรนะครับกี่ปีก็ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าหยุดเรียนนะครับนะระยะเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับนะสำคัญอยู่ที่ว่าเราอ่านได้แล้วนะครับได้หรือยังนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับระยะเวลาไม่ต้องไปกังวลนะครับเรามาเรียนในวัยนี้เราก็ต้องไปกันเรื่อยๆนะครับไปกันแบบคนวัยรุ่นไปจนเราอย่าไปแบบวัยรุ่นอย่างนะครับอย่าไปแบบใจร้อนนะครับเราต้องไปแบบเย็นๆนะครับแบบผู้อาวุโสนะครับนะครับนะคุณพี่คอดิยอนะครับจากปาดังนะครับซาดูนะครับอัลลอฮุมุสลิมตุลลอฮิบะเราะกาตุฮ์นะครับต่อไปครับพี่น้องเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับนะมันจะมีนะครับในเรื่องของสระอานะครับสระออด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเรื่องของสระออด้วยนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอ่ะเราเห็นแล้วนะครับพี่น้องอักษรแรกเลยพี่น้องครับเนี่ยผมบอกแล้วนะครับเมื่อวานว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการเขียนอยู่เหมือนกัน3อักษรนะครับนั่นก็คือตัวยีมตัวฮาตัวคอให้เราแยกเป็นจุดนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านอัลฮัมดุลิลละห์ขอร่วมด้วยคนนะครับครูยินดีนะครับก็มาเรียนนะครับยินดีนะครับผมยินดีครับผมนะมีอะไรก็แนะนําได้นะครับครับนะครับนะนะครับนะก็เป็นคนที่เรียนอัลกุรอานอยู่ตลอดนะครับนะก็แนะนําผมได้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้เยอะนะครับต่อไปตัวคอนะครับคออ้าวทีนี้นะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ทุกท่านนะครับตัวคอเนี่ยผมอยากทราบว่าตัวคอเนี่ยบ้านของเขาอยู่ที่ไหนคำว่าบ้านคืออะไรครับคือสถานที่เกิดเสียงสถานที่ครูเลื่อนชั้นเขาไม่ยอมอ๋อไม่ยอมเลื่อนนะอยู่ยังอยู่ชั้นเดิมนะครับแสดงว่ารักเพื่อนร่วมห้องนะครับนะครับตัวคอนะครับบ้านของเขาอยู่ที่ไหนบ้านก็คือสถานที่เกิดเสียงสถานที่เกิดเสียงของตัวคออยู่ที่ไหนนะครับพี่น้องตอบมาหน่อยนะครับแล้วก็เขามีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับตัวคอเนี่ยนะพี่น้องตอบมานะครับตัวคอเนี่ยเขามีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับอักษรคอเนี่ยนะครับนะอักษรคอเนี่ยนะครับนะเขามีคุณลักษณะเป็นอะไรบ้างนะครับนะครับตอบสถานที่เกิดเสียงมาแล้วก็ตอบคุณลักษณะนะครับของตัวอักษรมาด้วยนะครับนะพี่น้องที่สะดวกนะครับตอบมาได้เลยนะครับนะตอบมาได้เลยนะครับนะเราดูนะครับนะครับต่อไปครับ
คอคอยเท่ากับคอนะครับเท่ากับคอพี่น้องจะใส่คอควายคอไก่ขอไข่คออะไรก็แล้วแต่นะแต่ให้มันอ่านว่าคอก็แล้วกันนะครับนะอย่าให้อ่านว่าคออลีฟคาก็แล้วกันนะพี่น้องอย่าไปอ่านแล้วอ๋อคออลีฟคาคู่ไม่ใช่นะพี่น้องนะเท่ากับสระอเลยทีนี้หลังจากคอเนี่ยมีอลีฟอยู่อลีฟอยู่แล้วก็ก่อนอลีฟเป็นฟาร์อะห์นะครับคอตัวนี้จะต้องอ่านยาวเท่าไหร่พี่น้องครับ2ฮารอกะโคลินนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วลงไปอีกนิดนึงลงไปอีกนิดนึงนะครับตัวคอนะครับลงไปอีกนิดนึงบ้างนะครับคออลีฟคอนะครับนะคอต้องดูให้ดีนะครับต่อไปต่อตัวหลังนะครับตัวอะไรพี่น้องครับเนี่ยอยู่แบบนี้นะครับไม่ใช่ตัวดานนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวบาด้วยคือพี่น้องที่อ่านได้แล้วนะพี่น้องบอกว่าอ๋อเรารู้แล้วนะครับใช่ใช่นะครับแต่สำหรับพี่น้องที่เขายังอ่านไม่ได้เนี่ยนะครับนะเขาก็จะดูว่าอ๋อเขาก็ยังแยกตัวอักษรไม่ค่อยถูกนะครับเวลาไปอยู่หน้าอยู่หลังเนี่ยเอาตัวนูนเวลาอยู่หน้าเขาจะเขียนแบบนี้นะครับนะเอาพี่น้องดูให้ดีนะครับนูนแล้วก็เวลาไปมีตัวหลังเขานั่นก็คือตัวกราฟนะครับเวลาตัวกราฟมาต่อเขาแบบนี้นะครับตัวนูนเท่ากับนอนะครับส่วนลึกของลำคอใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วขึ้นมาอีกครับนี่ก็มารยาตัวคอขึ้นมาอีกนะครับนูนเท่ากับนอบนนูนมีฟัดอาฟัดอาเท่ากับสระอาแต่อ่านเสียงสั้นนูนนะนูนนะแล้วครับเนี่ยพี่น้องดูปากให้ดีนะครับเราจะไม่นายาวๆนะครับเราจะไม่แช่เสียงนานๆเราจะอ่านแป๊บเดียวนูนนะนูนนะนะครับนักคุณชารีฟะฮัจญีสุหลงนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับนะครับไม่เข้าใจคุณลักษณะเลยค่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องของคุณลักษณะในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับนะนะครับนะมันไม่ยากนะครับมันไม่ยากคือให้พี่น้องจับจุดให้ได้นะครับว่าคุณลักษณะในภาษาอาหรับเนี่ยมันมี2ประเภทนั่นก็คือประเภทที่เป็นแบบคู่นะประเภทที่เป็นแบบคู่นะครับประเภทที่เป็นแบบคู่มีทั้งหมด11คุณลักษณะและประเภทที่เป็นแบบเดียวๆนั่นก็คือลักษณะพิเศษลักษณะเด่นของตัวอักษรในภาษาอาหรับนะครับนะนะครับทีนี้เนี่ยลักษณะที่เป็นคู่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด11นะครับ11มีอะไรบ้างประเภทที่1นั่นก็คือพ่นลมกับไม่พ่นลมคู่กันนะครับพ่นลมกับไม่พ่นลมคู่กันประเภทที่2ก็คือว่าหนักแน่นหลวมและก็กลางอันนี้ประเภทที่2แล้วนะครับหนักแน่นหลวมกลางอันนี้เราพูดในเรื่องของคู่นะครับที่เป็นคู่หลวมกลางประเภทที่3มีอะไรครับเสียงแผลงเสียงตรง3เสียงแผลงเสียงตรงนะครับนะกะดาสายวารีวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับประเภทที่4คืออะไรครับเสียงอ้วนเสียงผอมนะครับประเภทที่5คืออะไรครับประเภทที่5คือเสียงอะไรเสียงกาดไวกับมีเยื่อใยนั่นคือประเภทที่5นะครับนะทีนี้เนี่ยในลักษณะเด่นเขาก็จะมีทั้งหมด7อย่างนะครับลักษณะเด่นก็คือว่าเขาจะอยู่เดียวๆเลยลักษณะเด่นมีอะไรบ้าง1กอลกอละ2ลีนุนอ่อนนุ่ม3อัตตะกรีด4อัตตะฟัชชี5อิสติตอละ6อัสซอฟีดและ7อัลฮิรอบให้จำแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าลักษณะเนี้ยอักษรไหนเป็นลักษณะอะไรนะครับนะพี่เหลียมอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับกะรอกิบะนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่เหลียมจากวะไซกะรอกิบะจากนครศรีนะครับชัดเจ๋วเลยวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะครับทีนี้เนี่ยต่อไปตัวนูนสระอานะครับนูนสระอาแต่อ่านเสียงสั้นหรือพี่น้องจะใส่สระอะมาเอกก็ได้แล้วแต่พี่น้องจะต้องอ่านว่านูนนะนะนะจ๊ะนะครับเราจะไม่อ่านว่านูนนานะนูนนะต่อไปลากขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ไปม้วนข้างหน้าไปโค้งข้างหน้าข้างบนแบบนี้คือตัวอะไรครับตัวกราฟไอ้แรงครับเวลาอยู่ตรงกลางเขาจะเขียนแบบนี้เอาตัวกราฟบ้านอยู่ไหนนะครับตัวกราฟบ้านอยู่ไหนตัวกราฟเป็นคนอย่างไรบ้างนะครับนะครับคุณกะอะไรเมื่อกี้กะชารีฟะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวกราฟเนี่ยวิธีการแรกนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วนะครับที่อยากจะรู้ในเรื่องของสถานที่เกิดเสียงหนึ่งเขาอยู่ที่โคลินเขาจะบางกว่ากอฟเห็นไหมครับเขาจะบางกว่ากอฟแล้วก็ลักษณะของเขามีอะไรบ้างตัวกราฟมีลักษณะ1พ่นลมนะครับเราต้องถามก่อนว่าตัวพ่นลมมีอะไรบ้างเรารู้ว่ามีกี่ตัวครับตัวพ่นลมก็มีอะไรบ้างฟาฮัสซะฮูชักซุงสะกะตะนี่อักษรพ่นลมทั้งหมด
นะครับฟาฮัสซูชักซุงสกัตะอันที่อักษรพ่นลมต่อไปสองหนักแน่นหลวมกลางทีนี้เราก็มาหาว่าตัวกราฟเนี่ยอยู่ในหนักแน่นนะหรือหลวมหรือกลางเอากราฟอยู่ในไหนครับอายีดูกิตุลบากัสอยู่ในหนักแน่น2แล้วนะครับ3 3อะไรครับเสียงแผลงหรือเสียงตรงคำว่าเสียงแผลงคืออะไรเสียงแผลงคืออักษรที่ว่าเมื่อฟะอาไปอยู่บนเขาจะกลายเป็นสระอยกเว้นตัวรอนะครับยกเว้นตัวรอเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าตัวรอทำไมเอาตัวกราฟอยู่ในลักษณะเสียงตรงต่อไปเสียงอ้วนเสียงผอมเสียงอ้วนมีทั้งหมด4อักษรซอดบอตอวอแค่นั้นแหละครับที่เหลือเป็นเสียงผอมหมดเลยตัวกราฟอยู่ในเสียงผอม5กาดไวหรือว่ามีเยื่อใยตัวกราฟเป็นอักษรที่มีเยื่อใยนะครับนะถ้าว่องไวมีอะไรบ้างฟารอมิลุบบินอะไรนะครับเนี่ยให้เราจำของน้อยเพื่อที่จะเข้าใจของมากต่อไปตัวกราฟเนี่ยมีลักษณะพิเศษไหมไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับนะไม่มีลักษณะพิเศษนะครับถูกต้องนะครับตัวกราฟต้องมีกิ๊กนะครับตัวกราฟก็คือมันจะดังประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นต่อไปกราฟเรารู้แล้วว่าบ้านอยู่ไหนคล้ายกับอะไรนะครับสถานคุณลักษณะเป็นอย่างไรบ้างต่อไปกราฟเนี่ยคล้ายกับคอพี่น้องจะใส่คออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ซีเรียสในเรื่องตัวอักษรแต่ผมจะซีเรียสในเรื่องของเราออกเสียงถูกหรือไม่นี่แหละสำคัญนะครับพี่น้องอ้าวกราฟเท่ากับกออ้าวพี่น้องเห็นไหมครับลากมาแล้วก็มีหัวลงล่างแบบนี้มีหัวลงล่างตัวอะไรครับตัวมีมบนมีมมีสุกูลนะพี่น้องจำให้ดีนะครับมีมเวลาไปอยู่ท้ายเขาจะอยู่ลักษณะแบบนี้ที่มีมมีสุกูลนะครับที่มีมมีสุกูลต่อไปกมขมไม่ใช่คมกิโลเมตรไม่ใช่นะครับคมคืออะไรครับอ่านไม่ได้เรากลับไปที่ตัวไหนครับกลับไปที่ตัวกราฟกลับไปทำไมกลับไปดูว่าที่กราฟเนี่ยเป็นสระอะไรเอ้าสระดอมมาที่กราฟเป็นดอมมาดอมมาเมื่อไปสะกดกับคำหลังจะกลายเป็นสระอุกราฟมีมคุมอ่านครับคอนังคุมคอนังคุมคอนังคุมเอาสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับผมคอลิฟคอนูนังกราฟมีมคุมขอนังคุมขอนังคุมขอนังคุมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคุณชาริฟะนะครับกะชาริฟะนะครับพอจะเข้าใจไหมครับหรือว่ายังงงอยู่อีกนะครับแต่กะถ้ากะฟังทุกวันเดี๋ยวกะจะเข้าใจโดยอัตโนมัติเลยครับผมนะครับเอาต่อไปตัวคอเมื่อกี้ถามไปแล้วนะครับพี่น้องก็ตอบมาหลายท่านนะครับตัวคอเนี่ยนะพี่น้องนะบ้านของเขาอยู่ที่ส่วนบนของลำคอตัวคอเนี่ยในอักษรลำคอตัวคอจะอยู่บนสุดเลยตัวคออยู่บนสุดเลยตัวคอตัวเรนตัวอะไรอีกครับตัวคอตัวเรนตัวฮาตัวอีนตัวฮาใหญ่แล้วก็ตัวฮัมซะฮัมซะจะอยู่ลึกสุดเลยในบรรดาตัวอักษรลำคอทั้งหมดนะครับนะกามาสามะนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุนะครับนะครับบางชาลีวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุนะครับต่อไปนะครับตัวคอเนี่ยนะพี่น้องนะเรารู้แล้วว่าอยู่ที่ลำคอส่วนบนนะทีนี้1เขาเป็นอักษรอะไรบ้างครับเราก็ต้องแยกไปก่อนพ่นลมหรือไม่พ่นลมเอาตัวคอเป็นอักษรพ่นลมรู้ได้ไงฟะฮัสซูชัคซุงสกะตะเห็นไหมครับมีอยู่ในหนึ่งนั้นนะครับในประโยคนั้นมีตัวคออยู่ด้วยเอาพ่นลมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอักษรไหนพ่นลมไม่พ่นลมให้เราจำเมื่อตะกี้ที่บอกไปเมื่อตะกี้นะครับฟะฮัสซูชัคซุงสกะตะมีทั้งหมด10อักษรใช่ไหมครับมีทั้งหมด10อักษรฟะตัวฟาตัวฮาตัวซาตัวฮาเยยตัวเชนตัวซอดตัวคอตัวซีนตัวกัฟตัวตา10อักษรนะครับบางกิตติศักดิ์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับ10อักษรนั้นทีนี้ตัวคอเนี่ยเวลาเราอ่านเราก็ตัวอักษรพ่นลมเราก็เอามือมาบังที่หน้าดูนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่ามีลมมาสัมผัสที่มือเรานั่นแหละคือตัวอักษรที่พ่นลมอ้าว1พ่นลมแล้ว2ทีนี้เรามาดูว่าระหว่างเสียงประเภทที่2ใช่ไหมครับหลวมแน่นกลางหลวมแน่นกลางอักษรคออยู่ไหนไหนอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงอีกเราจำที่แน่นกับหลวมเอ้ยที่แน่นกับกลางที่แน่นมีอะไรบ้างอาจีดูกิตุลบักจอาจีดูกิตุลบักจอ้าวมีไหมตัวคอไม่มีอ้าวต่อไปที่กลางลิลอุมาระลิลอุมาระมีไหมครับตัวคอไม่มีเพราะฉะนั้นคอเป็นอักษรที่อยู่เราคอว่าคือเสียงหลวมเอา
อ้าวมีแรงครับนะนี่คือตัวคอนะครับบางพิชาตินะครับจากสมุทรปราการนะครับอะไรมุสลิมมุรมตุลอบรักาตูนะครับต่อไปตัวคอเป็นอักษรอิสติละหรือเป็นอักษรเสียงแผลงหรือเสียงตรงนะครับตัวคอเมื่อฟาราไปอยู่บนอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าคอหรืออ่านว่าคาอ่านว่าคอเพราะฉะนั้นเป็นอักษรอิสติละนี่แรงครับเนี่ย3แล้ว4เป็นอักษรที่อ้วนหรือผอมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ้วนมีกี่ตัวอ้วนมีแค่4ตัวซอสดอทตอซอคอก็เลยเป็นอักษรเสียงผอมเนี่ยให้พี่น้องจำแบบนี้นะครับต่อไปอักษรว่องไวมีเยื่อใยตัวคอนะครับที่ว่องไวมีเท่าไหร่ครับฟารอมินลุบบินให้เราจำว่าฟารอมินลุบบินมีอยู่แค่นั้นแหละครับที่เหลือก็เป็นมีเยื่อใยหมดเลยตัวคอเป็นอักษรที่มีเยื่อใยตัดใครไม่ขาดเรารู้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ในเรื่องของลักษณะเราก็มาดูนะครับต่อไปนะครับคุณโอโน่นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับเราจะแนะนำแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าข้างตัวหลังมันจะเหมือนกันหมดเลยอ้าวตัวคอเวลาอยู่ด้านหน้าเขาจะเขียนแบบนี้แรงครับนะตัวคออย่าลืมนะครับมีจุด1จุดนะครับตัวคอเวลาอยู่ด้านหน้าเขาจะเขียนลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวคอทีนี้หลังจากคอมีสุกูนสุกูนมาอยู่บนอะไรครับตัวนี้คือตัวยารู้ได้ไงแยกยังไงระหว่างยากอฟตาอ้าวตัวยาดูตัวยาก่อนนะครับยาเขาจะอยู่จุด2จุดอยู่ด้านล่างจุด2จุดอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือตัวยานะครับถ้าเป็นตัวคอถ้าเป็นตัวกอฟเขามีจุดอยู่ด้านบนและเขามีหัวด้วยพี่น้องจำแบบนั้นนะครับวิธีการแยกตัวอักษรนะครับที่คล้ายๆกันถ้าเป็นตัวตาเขามีจุดอยู่ด้านบนเขาไม่มีหัวต่อไปเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นตัวคอผมอยากทราบว่าคำนี้นะครับพี่น้อง80กว่าท่านตอนนี้นะครับผมอยากทราบว่าคำนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับในหลักการอ่านเขาเรียกว่าอะไรนะครับคำนี้เนี่ยเอาต่อไปฟันห้านำหน้ายาสุกูลนะครับอ่านว่าอะไรกลายเป็นสระไออ่านว่าคอยะคอยคอยนะครับคอยต่อไปตัวนูนนะครับตัวนี้แรงครับอยู่ตรงกลางเขาจะเขียนแบบนี้ตัวนูนแรงครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีตัวกราฟมาอยู่หลังเขาจะเขียนแบบนี้นูนนะผมบอกแล้วนะครับเราจะไม่อ่านยาวนูนพี่น้องดูปากให้ดีนะครับนูนนะเราจะไม่อ่านว่านูนนานะพี่น้องดูนะครับระยะเวลาระหว่างว่าอ่านสั้นกับอ่านยาวมันจะปากมันจะอยู่ยังไงนูนนะอันนี้เราอ่านสั้นนูนนะเราวางเสียงแค่นิดเดียวแล้วหยุดเลยนูนนะถ้ามันอ่านยาวมันจะต้องนูนนาเห็นไหมครับเสียงมันจะลากไปอีกไอ้ที่เสียงมันอยู่แค่นิดเดียวนูนนะต่อไปตัวกราฟนะครับนะกราฟนะเราอธิบายไปแล้วนะครับเมื่อตะกี้ตัวหน้ากราฟมีมคุมอ่านเลยครับคอยนะคุมคอยนะคุมคอยนะคุมนะครับพี่บีนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับพี่บีเข้ามาพอดีเลยพี่บีอยากทราบว่าคํานี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพี่บีครับนะหรือว่าบางพิชาตนะครับหรือว่าคุณอาซิดนะครับนะคุณอาซิดหรือว่าพี่เรียมนะครับหรือว่าคุณชาริฟะนะครับนะครับนะตอบมาหน่อยนะครับหรือว่ากะดาสายวารีนะครับเอาต่อไปคอยาคีนะครับตัวคออีกแล้วนะครับเนี่ยคอเขาไปอยู่ด้านหน้าเขาจะเขียนแบบนี้คอฮายิมแยกกันอย่างไรแยกกันตรงจุดอ้าวคอจุดอยู่ที่ด้านบนยิมจุดอยู่ที่ด้านล่างตาฮาเล็กเขาไม่มีสิวเป็นคนที่รักษาหน้าได้สะอาดนะครับหน้าไม่ค่อยมีน้ำมันนะครับนะนะครับหน้าเขาจะหล่อเหมือนพระเอกเหมือนพี่ฟิล์มตลอดอะไรนะอ้าวคอยะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับกะยะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับกะยะหรือว่านิโคมาริยะนะครับนะครับหรือว่านิโคมาริยะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคอยะคีนูนนะนะครับตรงนี้อะไรนะครับนะครับมัดลีอ่านแบบนุ่มนวลตรงนี้ไม่ใช่มัดลีนะครับแต่ตรงนี้อ่านแบบนุ่มนวลถูกต้องนะครับนะครับถูกต้องเขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มนะครับอย่าลีนุนอ่อนนวลนะพี่น้องนะลีไม่ต้องลีนุนอ่อนนวลไม่เอานะพี่น้องแต่อ่อนนวลนี่ผมเลยบางดานิยานนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนี่นะครับบางกอดีๆนะครับถูกต้องเลยนะครับเขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มวิธีการสังเกตอย่างไรไอ้นี่ก็เป็นหนึ่งในคุณลักษณะพิเศษนะครับนะกะชาริฟะนี่ก็เป็นหนึ่งในคุณลักษณะพิเศษลีนุนอ่อนนุ่มเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับเราอ่านแบบเขาเรียกว่าอ่านแบบ
โยงเสียงอ่านแบบโยงเสียงนะครับไอพี่น้องสังเกตการพูดของพี่น้องชาวเหนือนะครับนะเจ้าเจ้าอะไรแบบนี้คอยคอยเราจะไม่อ่านแบบรีบๆในการอ่านของลีนเนี่ยนะครับในการอ่านของลีนเนี่ยนะทีนี้นะครับให้เราสังเกตได้อย่างไรว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นลีนุนอ่อนนุ่มถูกต้องครับนี่ก็มาดีอะเรารู้ได้อย่างไรให้เราจำไว้เลยว่าสุกูลอยู่บนตัวยาก่อนหน้าตัวยาเป็นฟัตฮะก็คือสระฟัตฮะนะครับนะสระฟัตฮะพี่น้องให้จำไว้นะครับว่าไอเรื่องตัวอักษรเราไม่เกี่ยวนะครับนะครับไอเรื่องตัวอักษรเราไม่เกี่ยวเราเกี่ยวในเรื่องของยาไอตัวอักษรที่มีฟัตฮะนั้นเราไม่เกี่ยวว่าเป็นอักษรอะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นฟัตฮะและก็จะต้องเป็นยาสุกูลกับอะไรครับกับวาวสุกูลเขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มก็คือเมื่ออ่านเป็นสระไอกับสระเอานะครับเมื่ออ่านเป็นสระไอกับสระเอาอ่านแบบลมพัดชายเขาสบายสบายนำดุลิลละครับฟังก็ดีดีนะครับนะสุปัตตมาจากอยุธยานะครับผมว่าอะไรกุมุสลามรอมตุลบรักาตูนะครับเราเข้าใจแล้วนะครับคุณชาริฟ้านะครับยังอยู่ไหมครับพอจะเข้าใจไหมครับผมทีนี้นะครับนี่เขาเรียกคุณลักษณะเด่นหรือว่าคุณลักษณะพิเศษอย่างเช่นคนคนหนึ่งนะครับนะครับเขาจะมีลักษณะต่างๆที่เหมือนกันทั้งหมดผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นผมไม่รู้จะยกตัวอย่างใครนะครับเดี๋ยวอย่างเช่นผมก็ได้ผมมีจมูกมีปากมีอุปมีอวัยวะต่างๆเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเลยทุกส่วนเลยแต่มีลักษณะเด่นอยู่ก็คืออะไรครับเป็นครูสอนอัลกุรอานอะไรประมาณนี้นี่คือลักษณะเด่นคือลักษณะเด่นเนี่ยมันจะไม่มีทุกคนในภาษาเราก็เช่นเดียวกันลักษณะเด่นเนี่ยมันจะไม่มีทุกตัวอักษรมันจะไม่มีทุกตัวอักษรมันมีอยู่ไม่แก้ไม่เกี่ยงอักษรนะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะนับให้ดูนะครับที่มีลักษณะเด่นอยู่อะไรบ้างครับบายิมดานตอกอฟลักษณะเด่นของบายิมดานตอกอฟคืออะไรกอละต่อไปอะไรอีกครับอัตตะกรีดคือตัวรอตัวรอก็คือรัวอัตตะกรีดคือรัวต่อไปอัตตะฟัชชีตัวเชนนะครับมีอะไรอาเชนคืออะไรครับกระจายลมต่อไปอัสซอฟีดคืออะไรอีกครับอัสซอฟีดคือซอสซินไซนะครับคือเสียงคล้ายสัตว์ปีกต่อไปอินฮิรอบคืออะไรอินฮิรอบคือตะแคงลิ้นพร้อมเสียงลามรอแล้วก็ลีนุนอ่อนนุ่นยาวาวนะครับให้พี่น้องฟังให้คุ้นหูไปก่อนนะครับอาจจะงงๆนิดนึงนะครับนะถ้าเราฟังบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ชินนะครับนะนี่เบยาวนะครับจากสุพรรณบุรีนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับคุณอาลียัดอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณอาลียัดตีรถจะหนีออกจากห้องแล้ววันนี้คอยะคีคีนะครับคีคีนะครับเอาแรงครับเนี่ยตัวคอนะครับไปสะกดกับยาสุกูลก่อนยาสุกูลเป็นมาอะไรมุสลิมตุลบรักาตุนะครับก่อนยาสุกูลเป็นกัสรอนะครับคอเท่ากับคออยู่แล้วใส่สระอีแล้วอ่านเสียงสั้นนะครับคุณสกีนาจากสตูนมาอะไรมุสลิมตุลบรักาตุถามได้รอกูบอกก่อนถึงจะตอบไม่งั้นจะหาว่าเก่งกายานี่อารมณ์ดีตลอดนะครับนะตอนเดียวต่อไปเราก็ใส่คอควายก็ได้นะครับพี่น้องแล้วก็ใส่สระอีนะครับอ่านเสียงยาวตรงนี้เขาเรียกว่ามัดตอบีอีหรือว่ามัดอัสลีอ่านยาวสองเราก้าวิธีการอ่านยาวนะครับเราก็ต้องนับนิ้วนะครับนับนิ้วสองครั้งกระดิกนิ้วสองครั้งคีต่อไปนูนนะกัฟมิมคุมคีนักคุมคีนักคุมขีนักุมต่อไปต่อไปนะครับต่อไปนะครับพี่น้องดูให้ดีนะครับนี่คือตัวอะไรพี่น้องตัวคอเหมือนเดิมเลยทีนี้เนี่ยนะครับตัวคอเนี่ยนะครับกะจริยาจากภูเก็ตอัสสลามุอะลัยกุมครับตัวคอเนี่ยนะครับเขาไปสะกดกับวาวสุกูลนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มเช่นเดียวกันนะครับบนวาวมีสุกูลก่อนหน้าวาวเป็นฟัตฮะอ่านแบบนุ่มนวลโยงเสียงนะครับนะแล้วก็จะกลายเป็นสระเอาและพี่น้องสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับว่าตัวที่ตกหลังจากตัววาวเนี่ยเขาจะไม่มาอยู่ติดกับตัววาวเขาจะไม่มาอยู่ติดกับตัววาวเขาจะอยู่ห่างกันเลยนะครับเห็นครับเนี่ยเขาจะเว้นช่วงอยู่นะครับเขาจะเว้นช่วงอยู่ให้พี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าตัววาวเนี่ยเขาเนี่ยนะครับนะตัววาวเนี่ยเขาใจไม่ค่อยถึงนะครับเขาชอบไปปล่อยบ้านเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนมาปล่อยบ้านเขาไม่ปล่อยนะพี่น้องนะครับเขาปิดประตูเลยถ้าเราจะไปบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ต้อนรับนะตัววาวเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับให้พี่น้องจำง่ายๆว่าตัววาวเนี่ยเขาไม่รับแขกนะครับตัววาวเขาไม่ต้อนรับแขกนะครับนะเอาต่อไปครับผมพี่น้องจำนะครับให้จำไว้ว่าตัววาวเนี่ยถ้าตกหลังจากเขาไปอยู่ติดเพื่อนได้นะครับเนี่ยเขามาต่อท้ายกับคอได้แต่ตัวนูนจะมาต่อเขาไม่ได้ไม่ว่าตัวอะไรนะครับจะมาต่อหลังเขาไม่ได้นะครับนะจะมาต่อพี่น้องเข้าใจคำว่าต่อนะครับ
มาต่อติดกันเลยหมายถึงติดกันเลยแต่ถ้าอยู่ห่างอ่ะอยู่แล้วอยู่ได้มีปัญหาเอ้าขอวาวขอนุนนะกัฟมีมคุมนะครับตัวกัฟอย่าลืมนะครับกัฟมีมคุมพี่น้องดูปากนะครับพยายามสังเกตปากนะครับกัฟมีมคุมขอนะคุมขอนะคุมขอนะคุมต่อไปส่วนบนของลำคออักษรพ่นลมเหมือนน้ำเดือดตัวคอนะครับตัวคอนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณมากนะครับพี่บีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่บีนี่พี่บีสุดยอดเลยความจำดีมากนะครับตอบมาหมดเลยว้าวเป็นโควิดถูกต้องครับมาชาอัลลอฮ์นะครับถูกต้องว้าวเป็นโควิดนะครับเพื่อนเลยไม่อยากไปอยู่ใกล้นะครับว้าวเป็นโควิดมาชาอัลลอฮ์นะครับเข้ากับสถานการณ์จริงๆนะครับบางคอดีๆเรานะครับในบางคอดีๆนะครับนะครับต่อไปคอนะครับพี่น้องดูให้ดีนะครับดูปากคอว้าวคูตัวอักษรบอมมาเราจะต้องหูปากคูนะครับคูนะครับนูนนะกัฟมีมคุมคูนะคุมคูนะคุมใช่ค่ะคูอย่าเอาอย่างว้าวนะครับเพื่อน จะเอาอย่างอย่าเอาอย่างว้าวนะครับอย่าทิ้งผมไว้อย่างว้าวนะครับนะต้องมาหาผมบ้างนะครับพี่น้องอย่าทิ้งให้ผมเหงาเหงามา2เดือนแล้วพี่น้องไม่มีใครเข้ามาเรียนนะครับนี่ได้ทีผมเลยนะครับคะมาเรียคอมเมนต์มาแบบนี้นะครับอย่าเอาเหมือนว้าวนะครับนะนะครับอย่าทิ้งผมไว้ผมเหงามากเลยนะครับ2เดือนที่ผ่านมานะครับมีพี่น้องอยู่ไม่ถึง50คนอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ขึ้นมา100กว่าแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างน้อยคือมันจะได้เป็นพลังในการทำงานของเรานะครับอย่างน้อยถึงแม้ว่าเราจะทำแบบไม่ได้อะไรเราก็ต้องการกำลังใจนะครับผมก็ต้องการกำลังใจนะครับนะจากพี่น้องนะครับซึ่งพี่น้องเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้เรามีพลังที่จะพูดออกนะครับเวลาพี่น้องไม่มีผมพูดไม่ออกนะครับนะพูดไม่ออกเลยนะครับนะไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมนะเอาต่อไปครับตัวดาลเอ้าดาลดาลบ้านอยู่ไหนพี่น้องเอานะครับกะมาเรียนะครับกะมาเรียนางามนะครับอยากทราบว่าดาลเนี่ยสถานที่เกิดเสียงนะครับสถานที่เกิดเสียงของเขาอยู่ที่ไหนหมายถึงบ้านของเขาอยู่ที่ไหนนะครับตัวดาลเนี่ยและเขาเป็นคุณลักษณ์เขามีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับตัวดาลนะครับตัวดานเนี่ยคุณอาริยาสตัวดานเป็นมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างครับผมเอ้าดานคล้ายๆกับดอนะครับคล้ายๆกับดอพี่น้องจะใส่ดออะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องนะแต่อย่าใส่อย่างเดียวก็คืออย่าใส่กัมมอนอย่าใส่ดอไปก็แล้วกันนะครับพี่น้องจะใส่ดออะไรก็ได้ดานเท่ากับดอหลังจากดานมีอาลิฟอยู่ก่อนอาลิฟเป็นฟะฮะแสดงว่าดานตัวนี้เป็นยังไงครับจะต้องอ่านยาว2อรอกะดานอาลิฟดานะเราจะไม่อ่านว่าดานอลิฟดอนะพี่น้องนะดานอลิฟดานะครับยาว2อรอกะห์ก็เรียกว่ามัดตับอีหรือว่ามัดอัสลีต่อไปตัวนูนเห็นแล้วครับนี่ทีเนี้ยตัวดานก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องตัวดานก็เหมือนกันเลยกับตัววาวนะครับเขาเนี่ยจะปล่อยบ้านเพื่อนได้เช่นเดียวกันแต่เขาเนี่ยนะครับจะไม่ต้อนรับใครนะใครมาบ้านเขาจะปิดประตูใส่เลยนะครับเห็นแล้วครับนะครับนะกะรอฟีอานะครับกะอาชานิกะอาชาจากซาอุดีนะครับวะอะลัยฮิมุสซะลามตุลลอฮุบะเราะกาตุฮูนะครับนะครับนะนะครับคือเขาจะไม่ต้อนรับใครพี่น้องเห็นมั้ยครับขนาดอาลิฟเนี่ยอาลิฟเนี่ยเขาก็เหมือนกันอาลิฟก็เหมือนกันนะครับอาลิฟก็ไม่ต้อนรับใครเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับพี่น้องนะพี่น้องจำให้ดีนะครับว่าเขาไปอยู่บ้านเพื่อนได้นะครับกลางลิ้นจรดปลายลิ้นกลางลิ้นจรดปลายลิ้นนะครับไม่ยังไม่ถูกนะครับใกล้ๆเคียงใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงมีปลายลิ้นด้วยมีปลายลิ้นถูกต้องนะครับมีปลายลิ้นถูกต้องพี่น้องตอบมานะครับตัวดานอยู่ไหนเพิ่งเจอครั้งแรกสอนสนุกมากกับอุสตาดขอยืมเทคนิคไปสอนเด็กๆบ้างยินดีนะครับยินดีนะครับคุณรัสูนานะครับคุณรัสูนานะครับยินดีเลยนะครับผมให้เต็มให้ฟีซาบิลลาห์เลยนะครับนะครับให้เต็มร้อยไปเลยนะครับเอาไปเลยนะครับแนะนำเด็กๆเพื่อเป็นการดะวะห์นะครับลูกหลานของเรานะครับนะครับแต่ผมอยากจะแนะอย่างนึงนะครับให้เราพยายามเทียบตัวอักษรเสร็จและเราพยายามให้ลูกหลานของเราเนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยกับนะครับฝึกอย่าลากเสียงตรงไหนตรงที่สั้นเราก็ต้องอ่านสั้นตรงที่ยาวเราก็ต้องอ่านยาวทำไมผมพูดแบบนี้เพราะผมเองเนี่ยประสบการณ์มานะครับประสบการณ์ยังไงอีกผมเคยสอนเด็กลากเสียงแล้วทีนี้เวลาเด็กขึ้นเล่มใหญ่เด็กก็อ่านลากเสียงอย่างเช่นคำนี้นะครับกูจดกูบอกแล้วจดไว้อย่าดังๆ นะครับพี่นะครับนูนนะครับนูนเต้ากับนอฟัดอาอยู่บนเขาเราจะต้องอ่านว่านูนนะเห็นแล้วครับระยะเวลามันจะแป๊บเดียวตอนที่เรามีเสียงนูนนะถ้านูนนาเสียงมันจะนานนูน
นะเห็นไหมครับเราจะลากแป๊บเดียวเลยนูนนะต่อไปครับกราฟนะครับนี่คือตัวกราฟเวลาอยู่ตรงกลางเขาจะเขียนแบบนี้นะครับเวลาอยู่ตรงกลางเขาจะเขียนแบบนี้ก็เขียนได้หลายแบบเหมือนกันนะครับตัวกราฟแต่ให้เราจำไว้ว่านี่คือหนึ่งในตัวกราฟเวลาอยู่ตรงกลางเขาจะเขียนแบบนี้กราฟมีมคุมนะครับกราฟเท่ากับกอมีมเท่ากับมอกอมอกิโลเมตรไม่ใช่นะครับอย่าไปบอกว่าคอมอกิโลเมตรนะพี่น้องกอมออ่านไม่ได้เรากลับปลายลิ้นจรดโคนฟันอัลฮัมดุลิลละห์ถูกต้องนะครับคุณซิรอบินเล็บบินเล็บนะครับปลายลิ้นจรวดโคนฟันตัวดานอ้าวแล้วก็ตัวดานมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างตอบมานะครับกราฟคือการที่ว่าเราเนี่ยผมบอกว่าให้มาที่ตัวนี้ทำไมครับมาที่ตัวกราฟเพราะตัวกราฟเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นสระกับตัวสะกดนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับคออุมอคุมดานะคุมดานะคุมยาสุกูนกับฟัตฮะเป็นลีนุนอ่อนนุ่มทุกๆพยัญชนะจะมีคุณลักษณะ 4-5 ใช่ไหมครูพูดเร็วฟังไม่ทันภาษาไทยด้วยไปอย่างตั้งใจฟังอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากถูกต้องครับยาสุกูนยาสุเดี๋ยวย้ำสักครั้งหนึ่งนะครับขอมาด้วยนะครับที่พูดเร็วจริงๆๆนะครับขอมาอันนี้ขอมาจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับคุณชารีฟะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยาสุกูนก่อนหน้ายาเป็นฟัตฮะดีมากก่อนหน้ายาเป็นฟัตฮะวาวสุกูนก่อนหน้ายาเป็นฟัตฮะนะครับก่อนหน้ายาเป็นฟัตฮะเขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์และทีนี้เนี่ยนะครับทุกตัวอักษรในภาษาอาหรับเขาจะมีอย่างน้อย 4-5 ลักษณะในตัวของเขาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นการคอมเมนต์มาที่ถูกต้องเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับยะซากิลลาฮุคอยรอนนะครับถูกต้องเลยครับทุกอักษรจากอาลิฟถึงยาเขาจะมีอย่างน้อย5คุณลักษณะนะครับแต่บางทัศนะในหนังสือของมาตันยะซารีเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด17คุณลักษณะเอาเราไม่ว่ากันนะครับอันนี้เขาก็มีการขัดแย้งกันแต่ที่ผมได้รับมาผมก็รับมา18ลักษณะนะครับอันนี้เราจะไม่ลงไปในประเด็นในเรื่องขัดแย้งนะครับนะเราเอาตรงนี้นะครับหากพี่น้องบอกว่าเราเรียนมาแค่17ก็ทำได้ละ17ครับเราเรียนมา18ก็ทำได้ละ18นะครับคือเราไม่ต้องเป็นประเด็นเพราะทั้งสองก็มีรองรับอยู่นะครับมีหลักฐานรองรับอยู่นะครับทำได้ละนะครับใช่เราก็สายไปเยี่ยมคนตายมาเลยมาสายไม่เป็นไรครับมาสายยังดีกว่าไม่มาวันนี้กูดินสอนอร่อยจังครับทองแดงและแรงดีถูกต้องนะครับบางวันนี้ทองแดงและแรงดีและก็มีพลังด้วยเวลาพี่น้องเข้ามาเป็นร้อยเนี่ยพลังเยอะนะครับมันมี power นะครับกะชารีฟะไม่รู้จะเข้าใจไหมนะครับเมื่อตะกี้ถ้าไม่ทันเดี๋ยวจะย้ำให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะย้ำให้ใหม่นะครับเอาต่อไปนี่กะดูตรงนี้ก็ได้นะครับดานเท่ากับดอเห็นไหมครับเนี่ยหลังจากดานเนี่ยเป็นตัวย้านะครับตัวย้าเวลาอยู่ด้านหน้าเขาจะเขียนแบบนี้และเขาจะไม่มาอยู่ติดกับตัวดานเลยนะครับเขาจะอยู่ห่างกันเพราะตัวดานเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับเขากับวาวเหมือนกันเลยเขาจะไม่ให้ใครมาต่อท้ายเขาจะไปอยู่บ้านเพื่อนได้แต่เมื่อเพื่อนมาบ้านเขาก็ปิดประตูนะครับเอาดานเท่ากับดอนะครับดานเท่ากับดอบนดานมีบนหลังจากดานมีสุกูนอยู่บนตัวย้าก่อนหน้าย้าเป็นฟัตฮะจะต้องอ่านแบบลีนุนอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็กลายเป็นสระไอดอไอใดนะครับพี่น้องบอกว่าทำไมครูไม่เอาไม่หันอากาศยอยักษ์ผมเคยทำแล้วไม่หันอากาศยอยักษ์แล้วก็ให้เด็กอ่านเด็กจะอ่านว่าดอไม่หันอากาศยออ่านว่าดัวครูอ่านว่าดัว ผมเลยบอกว่าถ้าอ่านว่าดัวเนี่ยผมต้องหาสระใหม่แล้วก็คือกลายเป็นสระไอพี่น้องจะเอาไม้มาลายไม้ม้วนไม้คูนี่เอาที่สบายใจพี่น้องครับแต่ให้มันอ่านว่าใดก็แล้วกันนะเอ้าดานยาใดนูนนะครับนี่คือตัวนูนเวลาอยู่ตรงกลางเขาจะเขียนแบบนี้พี่น้องสังเกตให้ดีนะครับข้างหน้าตรงกลางนะครับตัวนูนจุดจะอยู่ด้านบนนะครับจุดจะอยู่ด้านบนให้เราจำจุดให้ได้นะครับคุณหมอวาเลกมุสลัมตุลอยบรักาตุนะครับจากมาเลเซียกาฟมีมคุมไดนะคุมไดนะคุมเอ้าตรงนี้นะครับกาชาดิฟะนะครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มนี่เขาเรียกว่าลักษณะเด่นหรือว่าลักษณะพิเศษทั้ง7ลักษณะ1ใน7ลักษณะตรงนั้นก็คือลีนุนอ่อนนุ่มเช่นเดียวกันลีนุนอ่อนนุ่มมีอะไรบ้างลีนุนอ่อนนุ่มมีตัววาวกับตัวยาวิธีการสังเกตอย่างไรบนยามีสุกูนนี่ครับบนยานะครับนี่คือสุกูนก่อนหน้ายาเป็นฟัตฮะเห็นแล้วครับ
ก่อนหน้ายาเป็นฟัดฮ่าเลยครับเขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มดานเป็นเพื่อนกับวาวถูกต้องครับบังกอดีดีแล้วก็เป็นเพื่อนกับซานด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกับอลิฟด้วยเดี๋ยวนะครับเรามาดูกันเอเลนครับเข้าใจนะครับกัจชาริฟ้าไม่รู้ว่าทันไหมนะครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่ได้นะครับแต่มันจะมีตัววาวอีกตัวหนึ่งเราจะอ่านแบบนี้นะครับดานยาได้ได้คือเราจะต้องอ่านแบบโยงเสียงเอาไว้เราจะไปเร็วๆไม่ได้นะครับเราจะไปไดนาคุมไดนาคุมไม่ได้ไดนาคุมไม่ได้ไดนาคุมได้นะคุณเราจะต้องอ่านแบบโยงเสียงดานยาได้นุนนะกาฟมิมคุมได้นะคุมได้นะคุมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับต่อไปดานยาดีนะครับฟัดคุณฟัดฮิละนะครับมุฮัมมัดนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับคุณอิบรอฮีมนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับกะรอชิดานะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับจะซักมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับทุกท่านนะครับนะครับนะมีอะไรก็ทุกท่านแนะนำผมได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีความรู้มากมายในเรื่องของอัลกุรอานนะครับผมก็ยังเป็นคนหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่อีกนะครับนะกำลังเรียนอยู่อีกแต่ผมเนี่ยจะสอนขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องนะครับคือผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับพี่น้องที่เข้ามาทุกท่านนะครับนะว่าผมไม่ได้สอนเก่งนะครับนะผมก็ไม่ได้มีความรู้เยอะแต่ผมสอนเนี่ยอยู่ในขั้นพื้นฐานและพี่น้องท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญนะครับพี่น้องแนะนำได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องคิดว่าเราจะไปยุ่งเขาไหมไม่ใช่นะครับเราเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องจะจำได้ว่าพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องไม่ต้องคิดมากนะครับเรามาช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยเพื่อพัฒนาสังคมเพื่อเป้าหมายให้พี่น้องของเรานั้นได้อ่านอัลกุรอานเยอะยิ่งขึ้นนะครับวันนี้พี่น้องครับถ้าเราคิดนู้นคิดนี้นะครับพี่น้องเรารอเวลาให้เราพร้อมเรารอนู้นรอนี้พี่น้องครับวันนี้เราจะต้องมานั่งรอมานั่งดูพี่น้องของเราเนี่ยกลับไปหาความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกกี่คนครับที่อ่านอัลกุรอานไม่ได้ด้วยกับสาเหตุว่าเรานั่งรอให้เราพร้อมก่อนแล้วเราค่อยแนะนำค่อยสอนพี่น้องครับเราจะนั่งรอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรามีแค่ไหนเราเอาออกมาแค่นั้นเรามีความรู้แค่ไหนเราก็สามารถให้ความรู้ของเราเนี่ยได้เป็นมูนาฟะอะห์ได้มีประโยชน์ต่อพี่น้องของเราให้มากที่สุดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่เข้ามาทุกท่านนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานเยอะแยะมากมายนะครับเรามาช่วยกันสำหรับพี่น้องที่เข้ามานะครับหากพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานอยู่แล้วพี่น้องสามารถแนะนำได้เลยครับแนะนำมาได้เลยครับผมนะครับนะถือว่าเป็นการมีคูดีน1คนสบายไป8อย่างนี่บางกอดีดีคารมอีกแล้วผมนี่ดีใจมากคุณชากิรอนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับคุณสัการินนะครับหลีช่วยนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับต่อไปดานยานีนุนนะกัฟมีมคุมดีนะคุมนี่วันนี้มีคนสวยมานั่งใกล้ๆวันนี้มีคนสวยมานั่งใกล้ๆคนสวยไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้ไม่สบายนะครับนะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับบางคุณอาซีดนะครับคุณดนรอมานะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับต่อไปครับพี่น้องต่อไปพี่น้องดูต่อนะครับคุณชารีฟาไม่ทราบว่าเข้าใจไหมนะครับที่อธิบายไปในเรื่องของลีนุนอ่อนนุ่มเมื่อกี้นะครับนะครับคอยรุกุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานวะอัลลัมะฮูนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณมากนะครับอามีนยารอบบิลอาลามีนนะครับถูกต้องครับคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่ศึกษาอัลกุรอานและคนที่สอนอัลกุรอานด้วยนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเอาต่อไปดานตัวนี้ดานนะครับเอเลนพี่น้องครับตัวดานเนี่ยตัวดานตัววาวพี่น้องสังเกตได้เลยนะครับวิธีการสังเกตหลังจากตัวดานเนี่ยตัววาวเขาจะไม่มาชิดเลยครับเขาจะไม่มาอยู่ติดกันพอหลังจากตัววาวตัวนูนเขาก็จะไม่มาอยู่ติดกับตัววาวเช่นเดียวกันอ้าวอันนี้คือแนะนำวิธีการให้พี่น้องได้จำนะครับได้รู้ว่าเมื่ออักษรเหล่านี้ไปอยู่กันเขาจะไม่ไปอยู่ติดกันนะครับนะเอาต่อไปพี่น้องกลับมาที่เรื่องของเราตัวดานนะครับตัวดานมีฟัดฮะไอตัวดานเราไม่ต้องพูดตัววาวมีสุกูนก่อนหน้าวาวเป็นฟัดฮะเนี่ยนะครับตัววาวมีสุกูนก่อนหน้าวาวเป็นฟัดฮะเขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มนะครับอยู่ในอยู่ในคุณลักษณะเด่นอีกลักษณะหนึ่งนะครับอยู่ในคุณลักษณะเด่นอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือการอ่านแบบนุ่มนวลโยงเสียงเราจะต้องไม่อ่านเร็วๆตรงนี้นะครับเราจะต้องไม่อ่านเร็วๆนะครับเราจะต้องอ่านว่าดานวาวนะครับดานวาวดานไปสะกดกับวาวจะกลายเป็นสระเอาดอเอาเราจะไม่อ่านว่าเดาอย่างเดียวนะพี่น้องนะอย่าอ่านว่าเดานะเดาเห็นไหมครับมันจะต้องอ่านแบบโยงเสียงแบบนุ่มนวลนะครับเราจะต้องไม่รีบอ่านดานวาวเดานะครับตัวนูนเท่ากับนอนะครับตัวนูนเท่ากับนอนะ
นูนมีฟัตฮาอยู่บนตัวนูนฟัตฮาเท่ากับสระอาแต่อ่านเสียงสั้นพี่น้องดูปากให้ดีนะครับเวลาเราอ่านเสียงสั้นอัลฮัมดุลิลละห์เขาเรียกว่ามัดลีนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณมากนะครับนะครับนะตรงนี้เขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มอ่านแบบนุ่มนวลโยงเสียงเราจะต้องไม่อ่านว่าเดาอย่างเงี้ยต้องอ่านโยงนะครับเดาแหนะครับอะไรนะครับนี่วิธีการนะครับนะต่อไปนูนเมื่อตัวนูนมีฟัตฮาอยู่บนเราจะต้องอ่านเป็นสระอาแต่สระอาหางด้วนเป็นยังไงสระอาหางด้วนนูนพี่น้องดูปากให้ดีนะครับนูนแล้วก็ฟังเสียงให้ดีนูนนะเห็นไหมครับเสียงมันจะอยู่แค่นิดเดียวนูนนะนะเราจะไม่อ่านยาวเราจะไม่อ่านเป็นสระอาหางยาวคำว่าสระอาหางยาวคืออะไรนูนนะเราจะไม่อ่านยาวแบบนี้นูนนะเห็นไหมครับวิธีการแนะลูกหลานนะครับนะปาตานีกีตอนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมกาฟมีมคุมนะครับตัวกาฟเท่ากับกอนะครับกาฟบ้านอยู่ไหนพี่น้องรู้อยู่แล้วกาฟอยู่ที่โคนลิ้นนะครับกาฟอยู่ที่โคนลิ้นเอ้ากาฟเนี่ยเขามีลักษณะธรรมดาเขาไม่มีลักษณะเด่นเอ้ากาฟมีอะไรบ้าง1พ่นลมรู้ได้ไงว่าพ่นลมไม่พ่นลมตัวกาฟรู้ได้ไงว่าพ่นลมไม่พ่นลมนะครับ1เพราะเราให้เราจำว่าอักษรพ่นลมมีทั้งหมด10อักษรอะไรบ้างฟะฮัสซะฮูชัคซุนสะกะตفحسَهُ شخصٌ سكتة นั่นคืออักษรพ่นลมทั้งหมดนะครับนะทีนี้เนี่ยตัวกราฟอยู่1ใน10นะครับตัวกราฟเป็นอักษรอะไรบ้าง1พ่น1พ่นลม2ชิดดะตุนหนักแน่น3อะไรครับเสียงหลวมเอ้ย3เสียงแผลงก็คือไม่ใช่อิสติละเสียงแผลง4อักษรเสียงปอมนะครับ5เป็นอักษรที่อะไรครับมีเยื่อใหญ่เรารู้ได้ไงอีกว่ามีเยื่อใหญ่ก็ให้เราจำที่อักษรว่องไวอักษรว่องไวมีอะไรบ้างครับฟอร์รอมิลุบบินมีตัวฟาตัวรอตัวมีมตัวนูนตัวลามตัวบะนั่นคืออักษรที่อากาศไววิธีการจำนะครับพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับกาฟมีมคุมเอาอ่านครับดาวนะคุมเห็นไหมครับเวลาเราอ่านเราก็ต้องอ่านสั้นนะครับที่นูนอ่ะดาวนะคุมดาวนะคุมต่อไปอ้าวพอมาตรงนี้นะครับอันนี้ซ้อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับดานเท่ากับดอเหมือนเดิมพี่น้องเห็นแล้วครับเนี่ยตัวดานหลังจากตัวดานเนี่ยตัววาวเนี่ยเขาจะไม่มาอยู่ติดกันเลยนะครับเขาจะไม่รับนะครับว่าใครจะมาอยู่ติดเขาเนี่ยเขาจะไม่ให้อยู่นะครับเขาจะไปอยู่บ้านเพื่อนได้นะครับแต่เขาจะให้เพื่อนมาอยู่บ้านเขาก็ไม่อยู่นะครับวาเลมุสลิมตุลบรักาตุนะครับนี่ซ้อนนะครับวาวโลกส่วนตัวสูถูกต้องครับวาวดานด้วยครับพี่บีตัวดานด้วยลูกส่วนตัวสูงนะครับดานบนวาวมีสุกูนนะครับบนวาวมีสุกูนอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับบางกอดีดีไอ้บางดานียานนะครับบนวาวมีสุกูนก่อนหน้าวาวเป็นดอมมะเขาเรียกว่าอะไรครับการอ่านแบบนี้เขาเรียกว่าอ่านยาวแบบมัดตอบีอีหรือว่ามัดอัสลีเห็นไหมครับบนวาวมีสุกูนก่อนหน้าวาวเป็นดอมมะนะครับวาวเป็นอักษรมัดเช่นเดียวกันหนึ่งอักษรนะครับชุกรีลาโมจากที่ไหนครับจากสงขลานะครับผมอยู่สงขลานะครับผมอ่านครับดูอะไรครับลากเสียงเลยนะครับดูตัววาวเป็นอักษรไอ้ดอมมาต้องหูปากนะครับสระดอมมาต้องหูปากดูนะเราระวังนะครับตัวดานเวลาเป็นดอมมาให้ระวังยังไงนะครับให้ระวังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเป็นตัวดอทเราจะไปอ่านว่าวูวูเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวดอททันทีนะครับอยากให้ครูบอกภาษาอาหรับด้วยนะครับพ่นลมนะครับฮัมซุนกับยะรุนฮัมซุนพ่นลมยะรุนไม่พ่นลมถูกต้องครับขอบคุณมากครับผมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณมากนะครับฮัมซุนพ่นลมยะรุนไม่พ่นลมต่อไปดูนูนนะกาฟมีมคุมดูนะคุมดูนะคุมดูนะคุมอัลฮัมดุลิลละห์ต่อไปพี่น้องดูต่อเลยนะครับตัวนี้ตัวอะไรครับพี่น้องตีโค้งวาวๆแบบนี้กับโค้งแบบงอๆแบบนี้และมีจุดเนี่ยทำไมต้องบอกแบบนี้เพราะเด็กๆเนี่ยครับเขาจะสับสนระหว่างตัวดานกับตัวซานตรงนี้ตัวอะไรครับพี่น้องตัวซานอ้าวเรารู้แล้วว่าเป็นตัวซานซานบ้านอยู่ไหนคำว่าบ้านคืออะไรคือสถานที่เกิดเสียงของตัวซานอยู่ไหนเดี๋ยวนะครับตัวซานเป็นอีกหนึ่งอักษรที่อ่านปิดและก็พบการอ่านปิดแบบบ่อยๆนะครับจบพบเจอการอ่านปิดแบบบ่อยๆนั่นก็คือตัวซานเช่นเดียวกันนะครับเอ้าเรามาดูกันเดี๋ยวพี่น้องตอบมาก่อนนะครับว่าตัวซานบ้านอยู่ไหนแล้วก็ซานเขามีลักษณะอะไรบ้าง
นะครับเขามีลักษณะอะไรบ้างตัวซานเนี่ยอ้าวซานนะครับเขามาอยู่ประเทศไทยนานแล้วแต่บังเอิญว่าเขาพูดไทยไม่ชัดเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับนะเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับก็ผมเลยให้คล้ายๆกับซอนะพี่น้องจะใส่ซออะไรก็แล้วแต่นะครับนะแต่ให้พี่น้องรู้สถานที่เกิดเสียงและคุณลักษณะของเขาซานอาลีฟซาเห็นไหมครับซาสระอาตรงนี้ลากเสียงยาวได้เลยนะครับฟัดอาตรงนี้ลากเสียงยาวได้เลยเพราะหลังจากฟัดอามีอาลีฟอยู่อาลีฟเขาจะบังคับนะครับเขาจะและก็ก่อนอาลีฟเป็นฟัดอาเขาจะทำหน้าที่บังคับอักษรที่อยู่หน้าเขาเนี่ยให้อ่านยาวสองฮารอกะนะครับเขาเรียกมัดอัสลีซานอลิฟซาเห็นไหมครับเนี่ยอาลิฟก็เช่นเดียวกันเขาจะไม่ให้อักษรที่ตกหลังเขาเนี่ยมาอยู่ติดกับเขาเห็นไหมครับตัวนูนนะเห็นไหมครับน่ะลากเสียงแป๊บเดียวนะครับเราจะต้องไม่ลากเสียงเราจะต้องอยู่เสียงแก้แป๊บเดียวนูนนะนะครับกัฟมีมคุมกัฟมีมคุมนี่ซอบอกว่านี่ซอนี่เองที่อ่านผิดบ่อยตัวซันนะครับมุครอดมุกอดดารอมุครอดอ๋อนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ละเอียดพอนะครับนะขอมาฟจริงๆนะครับนะเดี๋ยวผมถามอาจารย์มังโซให้นะครับผมบอกแล้วนะครับผมมีแค่ขั้นพื้นฐานนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ไปหาความรู้มานะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดที่เห็นคำตอบอยู่พี่น้องเห็นคำถามถ้าพี่น้องรู้ก็พี่น้องตอบมาหน่อยนะครับมักรดมุคดดำไม่รู้ถูกไหมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้นี้ผมไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้นะครับนะไม่เป็นไรพี่น้องครับนะครับผมขอมาฟด้วยนะครับนะที่ตอบไม่ได้นะครับขอมาฟด้วยนะครับตรงไหนที่ผมรู้ผมก็ตอบตรงไหนผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ถามมานะครับนะหรือพี่น้องท่านอื่นนะครับที่ดูอยู่นะครับพี่น้องมีความรู้ตรงนี้นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้ได้นะครับนะที่คุณปัตตานีกีตอตามมานะครับนะครับครูสลามะวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับซานาลีฟซานุนกัฟมีมคุมซานะกุมซานะกุมนะครับอ่านเป็นถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับคุณซิรอบิลเลบนะครับถูกต้องนะครับปลายลิ้นไปจรดไรฟันนะครับปลายลิ้นไปจรดไรฟันอ่านผิดบ่อยเป็นซันคือเราที่เราอ่านผิดบ่อยเพราะเราเรียกว่าอะไรครับเพราะเราเรียกว่าซันเพราะเราเรียกว่าซันจริงๆแล้วมันคือตัวแซนนะครับไม่ใช่ซันแล้วเราที่เราอ่านผิดบ่อยเพราะอะไรเพราะเราไปใส่ฮัมซุนให้ตัวซานตัวซานเขาไม่มีลมแต่เราไปใส่ลมให้เขาเราไปอ่านว่าอะไรซันหรือว่าซิรอตุลลาซีนั่นแหละครับทำให้เราเนี้ยอ่านตัวซานผิดนะครับต้องอ่านว่าซานไม่ใช่ซันนะครับซานเห็นไหมครับนะครับนะทีนี้ตัวซานนะครับปลายลิ้นไปจรดที่ไรฟันบนนี่ปลายลิ้นแล้วก็ไรฟันบนนะครับนะไรฟันบนนะครับนะหรือว่าคุณอาลียะนะครับถ้าเข้าใจคำถ้ารู้สิ่งที่คุณปัตตานีกีตอถามมานะครับคุณอาลียะช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับนะมัตตอบีอีแบบนี้ไหมครูมัตตอบีอีนะครับคุณอาลียะดูได้เลยนะครับฟัดฮะจะอยู่นำหน้าอาลิฟถูกต้องฟัดฮะนะครับอาลิฟวาวยาถูกต้องครับฟัดฮะนำหน้าอาลิฟเรียงครับนี่คุณอาซิดนะครับแล้วก็กัสรอจะนำหน้ายาสุกูลนะครับจะนำหน้ายาสุกูลแล้วก็ดอมมาจะนำหน้ายาจะนำหน้าวาวสุกูลเนี่ยนะครับเขาจะอยู่คู่กันแบบนี้นะครับต้องเป็นวาวสุกูลต้องเป็นยาสุกูลแล้วก็ต้องเป็นอาลิฟนะครับอาลิฟนะครับอาลิฟนะเนี่ยพี่น้องให้จำไว้เลยนะครับเรียกมัตตอบีอีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับต่อไปครับซานอาลิฟซานตัวซานยังไม่บอกว่ามีอักษรอะไรบ้างมีลักษณะยังไงบ้างซานนะครับ1ไม่พ่นลม2เป็นอักษรรอคอว่าเสียงหลวมอลนะครับ3เป็นอักษรที่เสียงตรง4เสียงผอม5เสียงมีเยื่อใยนะครับตัวซานไม่มีลักษณะพิเศษซานอาลิฟซานูนกัฟมีมคุมซานะกุมซานะกุมซานะกุมนะครับต่อไปซานยาไซไซนะครับไซนะพี่น้องดูให้ดีนะครับไซนะครับผมบอกแล้วนะครับพี่น้องครับวิธีการอ่านกุรอานให้ถูกนะครับพี่น้องพยายามฝึกในเรื่องของการออกเสียงนะครับพยายามฝึกในเรื่องของการออกเสียงนะครับนะครับนะ
ดีมากอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคือเนี่ยวันนี้เนี่ยภาคทฤษฎีเรารู้หมดแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ยอมออกเสียงเนี่ยมันก็จะอ่านยากเหมือนกันนะครับนะอัลกุรอานเนี่ยนะครับสำคัญที่การอ่านนะครับนะสำคัญที่การอ่านคือเรารู้ภาคทฤษฎีหมดแต่เราไม่เคยอ่านมันก็ไม่ได้นะครับตัวนูนตรงนี้ใช่ไหมครับกะชาริฟะตัวนูนตรงนี้ใช่ไหมครับคือเด็กๆเขาจะงงนะครับคิดว่าเป็นตัวซานถูกต้องนะครับเพราะมันเขียนคล้ายๆกันอยู่เขาวิธีการแนะนำเด็กนะครับแนะนำลูกศิษย์ก็บอกว่าตัวซานเนี่ยลูกนะตัวซานเนี่ยเขาจะตัวที่ตกหลังเขาเนี่ยจะไม่มาติดกับเขาจะไม่มาติดกับเขานะครับไอ้นั่นแบบแนะนำแบบนั้นนะครับเท่ากับสระไอซานยาไรนูนนะกัฟมิมคุมไรนะคุมไรนะคุมไรนะคุมต่อไปปลายลิ้นจะหลุดไรอักษรเสียงสะท้อนตัวดานใช่ไหมครับตัวดานอักษรเสียงกระท้อนถูกต้องครับกาตานะครับบอลเล็กมุสลิมตัวเราประกาศถูกต่อไปครับซานยาวีแหล่งครับเนี่ยคุณอาซิดนะครับแหล่งบนยามีสุกูนก่อนหน้ายาเป็นกัสรอเขาเรียกว่ามัดตัวบีอีอักษรเสียงยาวมี3อักษรอัลีฟว้าวยาแหล่งครับวีนะคุมซานยาวีนุนนะกัฟมิมคุมวีนะคุมวีนะคุมนะครับกะซอบาริยานะครับบอลเล็กมุสลิมตัวเราประกาศถูกนะครับต่อไปซานวาวซาอูนุนนะกัฟมิมคุมลาอูนะคุมลาอูนะคุมตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลีนุนอ่อนนุ่มอ่านแบบนุ่มนวลโยงเสียงบนวาวมีสุกูนก่อนวาวมีฟัตฮะนะครับอ่านแบบนุ่มนวลโยงเสียงนะครับนะต่อไปซานวาวซูซูนะครับซานวาวซูซูนุนนะกัฟมิมคุมซูนะคุมซูนะคุมซูนะคุมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องระวังให้ดีนะครับตัวซานนะพี่น้องนะตัวซานนะครับนะตัวซานนะต่อไปนะครับมาฝึกอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์กันนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ผมอ่านผิดตรงไหนแนะนำผิดตรงไหนนะครับพี่น้องแนะนำเข้ามาเลยนะครับผมไม่โกรธนะครับนะผมถือว่าผมก็ยังเรียนรู้อยู่อีกนะครับและที่สำคัญผมก็บอกอยู่ตลอดนะครับว่าผมเองก็ยังอ่านกุรอานไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็เนี่ยเรียนตลอดนะครับเนี่ยเรียนตลอดผมก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ยังเรียนอยู่อีกนะครับนะยังเรียนอยู่อีกนะครับนะยังเรียนอยู่อีกนะครับยังไม่ได้มีความรู้เยอะแยะในเรื่องของอัลกุรอานมากมายนะครับพี่น้องท่านใดที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญนะครับก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับนะแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับขอให้ผมเป็นสื่อกลางอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยได้เรียนรู้อัลกุรอานนะครับนะผมขอเป็นสื่อกลางนะครับนะให้พี่น้องท่านอื่นได้รับประโยชน์จากความรู้ของพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับพี่น้องก็ช่วยกันแนะนำนะครับช่วยกันบอกกล่าวนะครับช่วยกันบอกในสิ่งที่ผมได้บอกผิดพลาดไปหรือว่าอ่านผิดไปตรงไหนนะครับนะพี่น้องก็ช่วยกันแนะนำนิดๆหน่อยๆนะครับนะเพื่อเรามาช่วยกันนะครับในการให้พี่น้องของเราเนี่ยได้อ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเรามาทบทวนซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับสุรฟาติยาเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเราทุกคนนะครับเพราะเราทุกคนนั้นก็ต้องอ่านทุกวันนะครับวันละ5ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับนะครับนะสำหรับพี่น้องที่ละหมาดซุนนะห์ด้วยก็จะมีเยอะกว่านั้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเอาต่อไปครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين กะรอกายะนะครับกะอรัญญานะครับอะลัยฮิวะซัลลัมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องทบทวนของเมื่อวานนิดนึงนะครับผมอยากทราบว่าอักษรอะไรที่มีความเป็นอิสติละมากที่สุดจากอักษรทั้ง7อักษรนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องตอบหน่อยนะครับนะอักษรอะไรที่มีความเป็นอักษรอิส
ตียและมากที่สุดจากอักษรทั้ง7อักษรอิสติละคืออะไรคืออักษรเสียงแผลงคืออักษรเสียงสระออนะครับอยากทราบว่าอักษรอะไรนะครับมีความเป็นอักษรอิสติละมากที่สุดจาก7อักษรเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับคุณยามีละนะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับวันนี้เราจะอยู่ในนี้นะครับอียากะนะบุดวะอียากะนัสตะอีนนะครับตัวกอฟนะครับคุณอาซีดมาชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกะคุณมัมมามีนะครับจากตานโตนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรด้วยนะครับต่อไปอียาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเบชาลีก็ตอบมาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอียาตรงนี้อ่านเน้นนะครับกะยียาเค้าเรียกว่าชิดดะห์มุมกินนะครับกะยียานิดหน่อยนะครับเราไม่ต้องกะยีเยอะนะครับไม่ต้องอีไม่ต้องขนาดนั้นนะครับอียานะครับอียากะยีเบาๆอียากะอียากะอียากะกะนะครับตัวกัฟนะครับตัวยาก็2อะรอกะยากะนะครับตัวกัฟอย่าลืมนะครับมีลมนะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเพราะอะไรนะครับอยากทราบว่าเพราะอะไรที่ตัวกอฟเนี่ยถึงได้มีความเป็นอักษรอิสติละมากที่สุดอียากะนะนะครับตัวอีนไปสะกดไอตัวนูนไปสะกดกับอีนนะครับเท่ากับสระอะใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องลงไปที่สถานที่เกิดเสียงของตัวอีนนูนอีนนะนะนะครับนะลงมาที่ลำคอส่วนกลางนะครับนะบูนดูบูนดูผมบอกแล้วนะครับว่าตัวดานเมื่อมีดอมมาให้เราระวังนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านเป็นตัวบอสนะอียากะนะบูนดูบูดูพี่น้องดูปากนะครับบูไม่ยาวดูไม่ยาววาวไม่ยาวบูนูอียาอียานะครับตรงนี้ก็ชิดะห์มุมกินเหมือนกันนะครับชิดะห์มุมกินนะครับอ่านกะยียากะยีแบบบ่ๆวะอียากะตัวกัฟนะครับกะนัสนุนตรงนี้ตรงนี้นะครับดูให้ดีนะครับนะเด็กๆจะคิดว่าเป็นตัวซานะครับนี่คือตัวนูนนะครับตัวนูนแล้วก็ตัวซีนะครับฟัน3ซี่นะครับฟัน3ซี่ตัวนูนไปสะกดกับซีนนูนเท่ากับนอซีนมีสุกูนซีนมีสุกูนซีนเท่ากับสอนะครับนัสนะครับเสียงที่เกิดแม่พิมพ์ไม่มีนะครับภาษามลายูนะครับคุณอาริยัตนะครับเสียงที่เกิดโคนลิ้นยกโคนลิ้นทั้งสองข้างอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากนะครับถูกต้องครับบางพิชาติเพราะตัวกอฟเป็นอักษรที่เกิดที่โคนลิ้นเพราะตัวกอฟเป็นอักษรที่เกิดที่โคนลิ้นนะครับแล้วก็อักษรที่เกิดที่โคนลิ้นก็บอกว่ายังไงต้องยกโคนลิ้นทั้งสองข้างนะครับอิสติละเนี่ยอิสติละเนี่ยคือต้องยกโคนลิ้นทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นตัวกอฟเนี่ยเขาอยู่ที่โคนลิ้นนะครับสถานที่เกิดเสียงเขาอยู่ที่โคนลิ้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเป็นอักษรอิสติละมากที่สุดจากบรรดาอักษรทั้ง7นะครับจากบรรดาอักษรทั้ง7นะครับวะอียากะวะอียากะนะครับกะนะครับตัวลามตัวกราฟอย่าลืมนะครับกะกะวะอียากะนัสนะครับนูนเป็นสะกดกับซีนนะครับต้องมีลมลมแบบไหนครับตัวซีนลมแบบหลวมหลวมไหลไหลลมของซีนต้องไหลนัสเราจะไม่อ่านว่านัสซาอีนไม่เอานะครับนัสซาอีนไม่เอานะครับนัสลมของซีนต้องเสร็จก่อนที่เราจะไปเยี่ยมตัวตาเนี่ยเราต้องเล่นกับซีนให้เสร็จก่อนนัสนัสซาอีนเราจะไม่อ่านว่านัสซาอีนนัสซาอีนนะครับซาอีนตัวอีนอย่าลืมนะครับอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับหย่อนเสียงลงไปให้ได้นัสซาอีนอีนนะครับนี่คือสำคัญนะครับพี่น้องนะครับในเรื่องของการอ่านฟาติฮะห์ให้ถูกต้องนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องต่อไปเราจะไปฝึกสะกดในซูเราะห์อัลอาดียาตนะครับอัลอาดียาตอายะห์ที่6 7นะครับวันนี้6 7 1 2 3 4เอ้ย5 6นะครับ5 6นะ5 6นะครับวันนี้5 6ขออัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับนะเพื่อที่จะร่วมกันทำความดีนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับนะพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะสั่งเนื้อแดดเดียวดาน่าบายคูดีนของผมนะครับก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับนะเนื้อของเรานะครับมี3ขนาดให้พี่น้องเลือกนะครับขนาด1ขีดนะครับขนาด
ครึ่งกิโลแล้วก็ขนาด1กิโลขนาด1ขีดนะครับพี่น้อง120บาทรวมค่าส่งนะครับขนาดครึ่งกิโล480บาทรวมค่าส่งขนาด1กิโล880บาทรวมค่าส่งส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้องเป็นเนื้อที่พี่น้องนั้นไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นแล้วพี่น้องครับพี่น้องนั่งรอรับอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยพี่น้องครับเนื้อถึงไปที่หน้าบ้านพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถหุงเหนียวทั้งวางหุงเหนียวไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เมื่อเนื้อถึงไปพี่น้องก็หยิบเนื้อมาแล้วก็เคี้ยวอย่างเดียวพี่น้องครับไม่ต้องเสียเวลาในการทอดไม่ต้องเสียเวลาในการที่ไปหาน้ํามันมาทอดอีกนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับโดยโทรมาที่0876317302นะครับให้พี่น้องนะครับเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการคงไว้ซึ่งการเรียนการสอนอัลกุรอานกันพื้นฐานพี่น้องก็จะได้ช่วยครอบครัวของคนที่สอนอัลกุรอานอย่างน้อยเป็นนี้นะครับพี่น้องก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่จะสนับสนุนงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องทุกท่านนะครับไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ในเรื่องของอาหารการกินนะครับพี่น้องทุกท่านจะต้องการอาหารอยู่แล้วเป็นประจำวันเพราะมันเป็นนะครับอาหารของร่างกายมันเป็นพลังที่จะทำให้เรามีพลังมีแรงที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่วันนี้อาหารที่เราซื้อไปทานนะครับพี่น้องทำอย่างไรให้อาหารเหล่านั้นได้เกี่ยวพันกับงานศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลานี่แหละที่สำคัญพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้พี่น้องมีโอกาสแล้วนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันนะครับนะพี่น้องช่วยกันนะครับนะสั่งเนื้อของผมนะครับนะพี่น้องหากพี่น้องท่านใดไม่สะดวกพี่น้องก็อย่าลืมนะครับดุอาให้กับตัวของผมและครอบครัวของผมนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับหรือพี่น้องจะสั่งกันมาในเพจของโรงเรียนนะครับในข้อความเพจของโรงเรียนก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับเพื่อที่จะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความดีนี้ไปยังลูกหลานของเรานะครับเพื่อที่จะส่งต่อความดีนี้ให้กับพี่น้องของเรานะครับที่ต้องการที่จะเรียนอัลกุรอานกันพื้นฐานกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์คงไว้นะครับซึ่งการเรียนอัลกุรอานแบบนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนโดยดีตลอดมานะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้มีเดินทางต่อนะครับ5-6จังหวัดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็ช่วยกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ยังมีเดี๋ยวมีส่งนะครับตอนบ่ายนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสั่งมาได้เลยนะครับเนื้อแดดเดียวดาน่าบายคูดีนเป็นเนื้อที่พี่น้องนั้นทานแล้วพี่น้องก็จะได้สำคัญพี่น้องก็จะได้ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับกลับมาที่เรื่องของเราต่อนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอาลิยาติฎะมะฮาفالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنودوانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدورإن ربهم بهم يومئذ لخبير الحمد لله นะครับพี่น้องต่อไปนะครับเราจะมาสะกดกันวันนี้สะกดสัก3อายะห์นะพี่น้องนะวันนี้สะกดสัก3อายะห์เอาต่อไปพี่น้องเห็นมั้ยครับหัวกลมๆแล้วก็มีจุด1จุดอยู่บนหัวนั่นก็คือตัวฟ้าไม่ใช่ตัวนูนนะครับตรงนี้เด็กๆก็จะคิดว่าเป็นตัวนูนเช่นเดียวกันตัวฟ้านะครับฟ้าเท่ากับฟอฟ้าเท่ากับฟอฟ้าบ้านอยู่ไหนปลายฟันบนมาแตะที่ริมฝีปากล่างนะครับพี่น้องปลายฟันบนมาแตะที่ริมฝีปากล่างตรงด้านในที่มันเปียกๆแฝะแฝะนะครับบนฟ้ามีฟัตฮะบนฟ้ามีฟัตฮะฟัตฮะเท่ากับสระอาแต่อ่านเสียงสั้นพี่น้องดูปากให้ดีนะครับแฝะแฝะเราจะไม่อ่านว่าฟ้าฟ้านะพี่น้องแฝะฟะเห็นแล้วครับฟะนะเราจะอ่านสั้นๆเลยนะพี่น้องนะอ่านสั้นนิดเดียวฟะฟะเห็นแล้วครับฟะมันคล้ายๆสระอะแล้วก็มีมาเอกหรือว่าจะเป็นสระอาอังด้วนที่ผมบอกไปก็แล้วแต่มันต้องอ่านว่าฟะฟะเห็นแล้วครับเราจะไม่อ่านว่าฟะนะเราจะไม่อ่านว่าฟะเห็นแล้วครับไอเสียงมันจะแตกต่างกันเลยระหว่างฟะกับฟะเห็นแล้วครับพี่น้องระยะเวลามันจะต่างกันฟะฟะต่อไปตรงนี้เห็นแล้วครับพี่น้องหัวกลมๆแล้วก็มีหางเลี้ยวมา
หัวกลมๆแล้วมีหางเลี้ยวมานั่นคือตัววาวนะครับไอพี่น้องจำไว้เลยนะครับตัววาววาวบ้านอยู่ไหนริมฝีปากเอ้ยถูกต้องริมฝีปากหูปากก่อนออกเสียงไปแล้วครับหูปากก่อนตั้มปากจูก่อนวาววาวตัววาวไม่ยากนะวิธีการฝึกง่ายก็คือพี่น้องทำเวลาเหมือนเราจะจูบมะหรือจูบลูกตัววาวเห็นไหมครับนั่นคือตัววาวว้าวฟัดฮาอยู่บนเคาน์เตอร์กับสระอาหางร่วนว้าวอัวอัวนะครับว้าวอัวต่อไปฟันสามซี่ไม่มีจุดทำไมต้องบอกว่าไม่มีจุดด้วยเพราะเด็กๆ เขาก็จะงงในเรื่องของจุดนะครับจุดไม่จุดเนี่ยเขาจะงงแล้วก็จะอ่านทำให้เขากลายเป็นตัวเชนซะเพราะฉะนั้นนะครับตัวซีนไม่มีจุดนะครับซีนฟันสามซี่ไม่มีจุดซีนคล้ายๆกับสอนะพี่น้องจะใส่สออะไรก็เอาที่สบายใจนะครับซีนคล้ายๆกับสอมีลมด้วยซีนเท่ากับสอหลังจากซีนมีสุกูลสุกูลอยู่บนตัวอะไรครับอ้วนๆแล้วก็มีหางลากขึ้นไปนั่นคือตัวโตไม่มีจุดนะครับตัวโตก็เท่ากับตอสอตออ่านไม่ได้เรากลับมาที่ตัวไหนครับกลับมาที่ตัวซีนกลับมาทำไมกลับมาเอาสระที่อยู่ที่ตัวซีนสระที่ตัวซีนเป็นสระอะไรครับฟัดฮะฟัดฮะเมื่อไปสะกดกำหลังก็จะกลายเป็นไม้หันอากาศอ่านว่าอะไรครับซีนโง่เซาอุเซาปัวนะครับอย่าลืมนะครับเซาปัวอักษรท้อเป็นอักษรเสียงตะท้อสะท้อนอักษรท้อเป็นอักษรที่มีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับเป็นอักษรที่มีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับตัวป้อเนี่ยนะครับเอ้าเซาปัวนูนนะครับนูนเท่ากับนอฟันอาอยู่บนเขาเท่ากับสระอาแต่อ่านหนังสั้นนูนน่ะนูนน่ะต่อไปตัวอะไรครับตัวบานะครับบาอะไรครับบาคัสรออยู่ที่เขาเท่ากับสระอีแต่อ่านเสียงสั้นบาบีเห็นนะครับเนี่ยพี่น้องดูให้ดีนะครับดูปากให้ดีนะครับบาบีบีนะครับต่อไปกลมๆแบบนี้นะครับคือฮาใหญ่นะครับฮาคมแล้วก็เมื่อมีขีดเล็กอยู่ข้างใต้เขาแบบนี้จะต้องอ่านยาว2อรอกะอ่านลากเสียงเลยนะครับฮาฮีฮีนะครับตัวฮาใหญ่บ้านอยู่ไหนพี่น้องครับฮาใหญ่บ้านอยู่ที่ลำคอส่วนลึกลำคอส่วนลึกนะครับตัดมาจากหัมซะจะอยู่ลึกสุดฮาใหญ่ฮะฮีลากเสียงยาวได้เลยต่อไปตัวอะไรพี่น้องครับตัวยีมนะครับนะคุลฮานาฟีนะครับอามีนครับผมตัวยีมยีมเท่ากับจอเอ้ายีมเนี่ยบ้านอยู่ไหนอีกพี่น้องไอ้กลางลิ้นไปอัดกระเพดานบนวิธีการฝึกตัวยีมฝึกยังไงให้เราเอาอาลิฟมา1ตัวไอ้เอาเราอาลิฟมาแล้วเราใส่ฟัดฮาไว้บนอาลิฟแล้วก็ให้ยีมเป็นสุกูลและวิธีการฝึกให้เราฝึกอัดให้เราฝึกแบบนี้ก่อนโดยที่ไม่ต้องสะท้อนก่อนอัดแล้วเรารู้สึกว่ายังไงบ้างกับตัวยีมเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันแน่นไปหมดใช่ไหมครับคันที่เราฝึกแบบนั้นเพื่อต้องการให้เรารู้ว่าเมื่อเราอ่านอัดอัดคือเราจะรู้เลยว่าลมจากด้านนอกด้านในก็ออกไม่ได้ลมจากด้านนอกก็เข้าไม่ได้อีแรงครับมันจะไปอัดไว้หมดอัดทีนี้เราก็ค่อยสะท้อนไอ้แรงครับอัดไอ้แรงครับนี่คือวิธีการฝึกนะครับที่ได้รับมาจากเชคอับดุลลอฮ์นะครับนะพี่น้องนะครับนะขอบคุณนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณชาริฟ้านะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับนะเดี๋ยวพี่น้องนะครับนะครับยีมเท่ากับยอยีมเท่ากับยอหลังจากยีมมีสุกูลสุกูลอยู่บนตัวมีมนะครับมีมเท่ากับมอยอมยอมออ่านไม่ได้นะครับพี่น้องอย่าว่ายอมอมายมนะไม่ยอมอนะครับไม่ใช่ยมนะอ่านไม่ได้เรากลับมาที่ตัวยีมกลับมาทำไมให้จำไว้เลยนะครับว่าเมื่อมีสุกูลหรือตัชดีดแสดงว่าตัวหน้านั้นมีบทบาทต่อเขาอักษรข้างหน้ามีบทบาทต่อเขาบนยีมีฟัดฮะฟัดอาเท่ากับไม่อ่านอากาศเมื่อไปสะกดคำหลังอ่านว่ายีมีมจำตัวมีมเป็นอักษรอะไรครับอักษรเสียงกลางนะครับนะเสียงกลางจำอินอลีฟอันอินอลีฟอันตัวอินนะครับพี่น้องนะตัวอินอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับลำคอส่วนกลางอันเอาอ่านครับแต่เวลาเราหยุดนะพี่น้องนะเขาเรียกว่ามัดอีวัดการอ่านหยุดบนสระฟัดอาไตนะครับไม่เหลือฟัดห้าสระเดียวเอาไว้ต้องอ่านครับฟาวะซักวะนบีฮิจัมอะฟาวะซักวะนบีฮิจัมอะเอาสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งนะครับเราจะไม่อธิบายรอบนี้เราจะสะกดอย่างเดียวฟาฟาวะวะซีนกอซักวะนูนะบามีฮาฮิ
جيم ميم جم عين ألف عن فوسط ونبي جمع ถูกต้องนะครับก็ชริฟะเพราะว่าเขามีอักษรเขามีคุณลักษณะที่เป็นลักษณะที่แข็งอยู่3ลักษณะด้วยกันลักษณะอะไรบ้างครับชิดดาตุนก็คือหนักแน่นแล้วก็เสียงอ้วนอิตบากแล้วก็เสียงอิสติอลาทั้ง3อย่างนี้นะครับมีเขามีตัวตอบอักษรเดียวที่อยู่ครบหมดทั้ง3นะครับที่อยู่ครบหมดทั้ง3อ้าวตัวกอฟมีแก้แข็งมีแก้ชิดดาตุนกับอิสติอลาแต่ไม่มีอิตบากใช่ไหมครับนะครับนะนี่คือที่บอกว่าตัวตอเป็นอักษรที่ไม่ใช่ในจำนวนเสียงสะท้อนครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ในจำนวนเสียงสะท้อนในจำนวนอักษรทั้งหมดนะครับนะจำนวนอักษรทั้งหมดในแป๊บนึงนะครับจะหมดนะครับเพราะว่าเขาเป็นอักษรที่แข็งแรงที่สุดที่แข็งที่สุดนะครับเขามีทั้งชิดดาตุนแล้วก็อิสติอลาแล้วก็อะไรครับแล้วก็อิตบากนะครับนะแล้วก็อิตบากนะครับนะครับถูกต้องนะครับที่ถามมานะครับที่ถามมาคือท่านจะถามว่าสะท้อนหนักที่สุดในตัวอักษรเสียงสะท้อนหรือว่าอันนี้ผมพูดที่แข็งแรงที่สุดนะครับที่แข็งแรงที่สุดไม่ได้พูดในเรื่องของสะท้อนนะครับแข็งแรงที่สุดนะครับตัวตอเนี่ยเอาต่อไปดูต่อนะครับอลีฟนะครับนี่คืออลีฟไปสะกดกับนูนทำไมเพราะบนนูนมีตัชดีดเองครับผมบอกแล้วนะครับว่าเมื่อสุกูนกับตัชดีดอยู่ที่อักษรไหนเขาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับอักษรนั้นๆแต่ถ้าเป็นตัวนูนเนี่ยมันดีอย่างถ้าเป็นตัชดีดเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งนะครับตัชดีดหรือว่าซับดูบ้านเราหรือว่ายาชูกำลังที่ผมเคยให้ไว้ในเมื่อตอนที่เราเริ่มเรียนกันในยุคโควิดแรกนะครับเขาจะทำให้อักษรที่เขาไปอยู่เนี่ยโดนตีแต่ตัชดีดเนี่ยเขาจะตีแบบไหนครับแบบครูตีลูกศิษย์ตียังไงครูตีลูกศิษย์ตีแบบให้เป็นเด็กดีให้เป็นเด็กดีนะครับให้เขาเนี่ยได้เป็นบ่าวที่ดีของลอสซูบะฮานาวตาดาให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องราวต่างๆในเรื่องของศาสนาอันนี้คือครูตีนักเรียนนะครับอ้าวนูนเท่ากับนออ้อนออ่านไม่ได้อ่านไม่ได้เรากลับมาที่ตัวสะกดตัวสะกดคืออาลิฟที่อาลิฟมีอะไรครับมีกัสรอกัสรอเมื่อไปสะกดกำหลังเขาจะกลายเป็นสระอิออินออินและก็ตรงนี้จะต้องอ่านหน่วงเสียงทำไมอ่านหน่วงเสียงเพราะบนนูนมีตัชดีดเขาเรียกว่าอะไรครับวาญิบุลกุนนะอ่านหน่วงเสียงสองฮะรอกะอัลีฟนูนอินต่อไปนูนตรงนี้นะครับเขาแข็งแรงเขาไม่ตายทำไมเพราะตัชดีดอยู่บนเขาผมบอกแล้วนะครับตัชดีดอยู่ที่ใครจะทำให้อักษรนั้นๆแข็งแรงเป็นยาชูกำลังเพิ่มพลังได้นูนไปสะกดกับลามทำไมต้องไปสะกดกับลามเพราะบนลามมีสุกูนลามเต้ากับรอนอรออ่านไม่ได้กลับมาที่ตัวนูนกลับมาทำไมมาเอาสระที่อยู่บนนูนสระที่อยู่ที่นูนเป็นสระอะไรครับฟัดอาเมื่อไปสะกดกำลังจะกลายเป็นไมหันอากาศนูนลามนั่นนะครับกระดกลิ้นนะครับกระดกลิ้นวิธีการกระดกลิ้นมันง่ายนั่นก็คือว่าเราเงยหน้านิดนึงตอนอ่านไปสะกดกับลามเนี่ยอาจารย์มงคลบอกว่าเงยหน้านิดนึงนั่นนอหนูไมหันอากาศแล้วก็ไม้โตแล้วก็ลอลิงนั่นนูนลามนั่นอลิฟนูนนะครับนี่คืออลิฟนะครับไปสะกดกับนูนอลิฟนูนอินซีนอลิฟซานะครับตรงนี้ลากยาวได้เลยนะครับนูนตายเจอกับซีนฟังให้ดีนะครับนูนอุดอามินาตาเฮนะครับอามินครับนูนตายเจอกับซีนเขาเรียกว่าอิคฟะคืออะไรอ่านซุ่มซ่อนพร้อมกับหน่วงเสียง2มีเท่าไหร่มี15อักษรตาซายีมดานรานไซซินชินซอดดอตอซอฟากอฟกับนั่นคือตัวอักษรในอิคฟะซีนเป็นหนึ่งในอักษรอิคฟะเพราะฉะนั้นวิธีการอ่านนะครับเราจะต้องซ่อนนูนเอาไว้และเราไปเสียงเราไปจ่อไว้ที่อักษรที่ตกหลังจากนูนตายก็คือเราจะไม่อ่านว่าอินเราจะไม่อ่านว่าอิงเราจะไม่อ่านว่าเองนะครับเราจะไม่อ่านลักษณะนี้นะครับนะเราจะอ่านคล้ายๆงองูแต่มันขึ้นจมูกอแต่มันไม่ใช่งองูนะครับเราจะไปอ่านอิงไม่ได้นะครับอิงไม่ได้นะครับนะพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็มีอะไรจะแนะนำก็แนะนำได้นะครับพี่น้องครับแนะนำมาได้เลยนะครับแนะนำมาได้เลยนะครับนะบางครั้งผมอาจจะสอนไม่ละเอียดพอหรือว่าสอนผิดพลาดอยู่ตรงไหนหรือว่าผมตอบผิดไปพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะผมก็ยังไม่มีความรู้เยอะนะครับซีนอลิฟซานูนนะเห็นแล้วครับพอนูนไม่มีอะไรลากเราก็ไม่ต้องไม่มีหางไม่มีหางหางของเขาคืออะไรก็หางของฟัดดาคืออลิฟเราก็ไม่ต้องไปลากนูนนะ
ต่อไปลากตรงๆลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายตัวอะไรครับตัวลามนะครับเด็กๆจะคิดว่าเป็นอลิฟนะครับคำนี้ไม่ใช่อลิฟนะครับคือลามลามอะไรครับลามกัสรอนะครับลามกัสรอเท่ากับสระอีลามอะไรครับลามลิงลามลิงนะครับสระอีเลยลามลิงนะครับต่อไปตัวรอนะครับตัวรอนะครับนะรอเท่ากับรออยู่แล้วหลังจากรอมีตัชดีดอยู่บนตัวบาบาเท่ากับบอรอบอรัฐบาลไม่ใช่รอบอรบไม่ใช่นะครับอย่าอ่านว่ารอบอรัฐบาลหรือบอรอรอบอรบไม่ได้นะพี่น้องนะอ่านไม่ได้เรากลับมาที่ตัวรอฟัดฮะอยู่บนตัวรอผมบอกแล้วนะครับฟัดอาเมื่ออยู่บนตัวอักษร8อักษรสระอเนี่ยนะครับจะต้องอ่านเป็นไม้ไต่คูนะครับนี่เราพูดเรื่องสระนะครับเราพูดเรื่องสระนะครับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับนะเราพูดเรื่องสระเราไม่ได้พูดเรื่องอิสติละนะครับเมื่อไปอยู่บนตัวรอนะครับมันจะกลายเป็นไม้ไต่คูรอบารบรบนะครับบะบีฮานะครับฮาฮีลากยาวได้เลยต่อไปลากตรงๆลงมาแล้วก็เลี้ยวนิดนึงนั่นคือตัวลามลามเลเห็นไหมพี่น้องฟังให้ดีนะครับตัวลามเนี่ยนะครับบาดานกอฟบาคอไม่ใช่ครับบาจีมดานตอกอฟนะครับคุณอาซิดนะครับบาจีมดานโปOff นะครับอักษรเสียงสะท้อนนะครับนี่กอดิยอนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับนะครับตัวลามเนี่ยเป็นอักษรอะไรครับอิลฮิรอบตะแคงลิ้นพร้อมเสียงเอ้าแล้วตะแคงลิ้นยังไงอ่ะเวลาอ่านเนี่ยอ่านอย่างนี้ลามแบบนี้ไม่ใช่นะครับตะแคงลิ้นพร้อมเสียงคืออะไรก็คือลามเนี่ยเมื่อมันเป็นฟัตฮะนี่นะครับเราอ่านระหว่างลามเลมันจะคล้ายๆว่าลามอะไรครับลามเลลามแลกับลามลาลามันไม่ใช่แลมันไม่ใช่ลามันอยู่ระหว่างกลางระหว่างสระแอกับสระลามเลเห็นไหมครับนะไม่ใช่ว่าเราตะแคงลิ้นแบบนี้นะละแบบนี้ไม่ใช่นะครับนะเขาบอกอิรอบตะแคงลิ้นพร้อมเสียงก็คือตะแคงเสียงนะครับตะแคงเสียงระหว่างลากับแลลามเลเห็นไหมนะพี่น้องเข้าใจไหมครับต่อไปตัวกราฟนะครับกราฟกะต่อไปนี่ตัวนูนนะครับเวลาอยู่ตรงกลางโอเคแบบนี้นะครับตัวกราฟแล้วก็นี่ตัวนูนนะครับเห็นไหมครับตัวนูนนูนวาวนูดานดุนดุนนะครับดุนนะอ่านครับอินนัลอินซานะลิร็อบบิฮิลกานูดนะครับคุณอิสมาอินนะครับมีอะไรก็แนะนำได้นะครับตรงไหนที่ผมแนะนำผิดไปอยู่หรือว่าแนะนำไม่หมดก็แนะนำมาได้นะครับหรือว่ากัชชารีฟ้าก็ได้นะครับนะครับชารีฟ้าดูว่ามีนะครับน่ามีความรู้ในเรื่องของตัวชีวิตอยู่นะครับนะคุณนิซาดีดานะครับอัลลอฮฺมุสลิมตุลาบรักาตุนะครับเอาอ่านอีกครั้งนะครับอินนัลอินซานะลิร็อบบิฮิลกานูดได้แล้วแต่กูพูดเร็วมากพูดเร็วมากจริงๆครับผมก็ยอมรับนะครับว่าพูดเร็วมากนะครับนะขอมาฟจริงๆนะครับนะอินชาอัลเลาะห์จะพยายามฝึกพูดช้าๆนะครับจะพยายามนะครับนะจะพยายามดูอาบ้างพี่น้องดูอาผมบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับกะมาเรียนะครับนะพูดเร็วมากนะครับคือกลัวเพื่อนแย่งกลัวเพื่อนจะแย่งนะครับจริงๆนะครับผมพูดเร็วจริงๆนะครับอันต่อไปนะครับขอมาจริงนะครับนะแต่ตรงไหนที่ผมสอนผิดพลาดไปนะครับนะผมต้องพี่น้องต้องอย่านั่งฟังอย่างเดียวนะครับพี่น้องต้องคอมเมนต์มานะครับนะคอมเมนต์มานะเพราะว่าผมก็จะได้พัฒนาตัวเองด้วยนะครับนะเอาสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับอัลีฟนูนอินนูนลามนัลอัลีฟนูนอินเอ้ยผู้ปิดถูกๆซีนอัลีฟซานูนลามลิงรอบารบบาบิฮาฮีลามละกัฟกะนูนวาวนูดานดุนพี่น้องเวลาพี่น้องสอนลูกหลานนะครับพี่น้องตรงไหนสั้นเราต้องสะกดสั้นนะครับทำไมต้องสะกดสั้นเดี๋ยวเด็กจะไปอ่านลากหมดอีกนะครับนะอินนัลอินซานะลิร็อบบิลกานูนกะเหนื่อยแทนครูเลยเยซากิลล่านะครับกะนะมันพูดเร็วนะครับไม่กะมันติดนิสัยนะครับเป็นคนที่พูดเร็วมาตั้งแต่เด็กนะครับนะเป็นคนที่พูดเร็วมาตั้งแต่เด็กนะครับอินนัลอินซานะลิร็อบ
บีลังคานูดนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงกันนะครับนะรักที่สุดนะครับอามีนนะครับคุณรักที่สุดนะครับนะต่อไปนะครับพี่น้องครับต่อไปเราจะฝึกอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่วันนี้124ถึง126นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับช่วยกันดุอาให้กับผมและก็ครอบครัวของผมนะครับให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานริสกีที่มีบารอกัตแล้วก็โปรดให้ผมเนี่ยได้อยู่ในอามานศาสนานะครับได้อยู่ในหลักคําสอนของอิสลามไปตลอดชีวิตนะครับจนกระทั่งว่าชีวิตออกจากร่างนะครับนะขอให้ตลานั้นได้พอใจในการให้ตลานั้นพอพระทัยในอามานของผมนะครับที่ผมกำลังทำอยู่นะครับทุกอย่างนะครับนะให้ตลานั้นได้เปลี่ยนแปลงหัวใจของเรานะครับให้เราทำทุกอย่างในตามเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาครับนะพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับครูสอนชอบมากครับเข้าใจดีนะครับยะซากิลลาห์นะครับกะวันนานะครับครูไม่เหนื่อยจ้ะนักเรียนเยอะแรงดีถูกต้องนะครับนี่ซอเวลาพี่น้องเข้ามาเยอะไม่เหนื่อยเลยนะครับพลังมันมาอัตโนมัติเลยนะครับนะต่อไปพี่น้องครับถ้าเป็นอันที่พี่น้องมีกุรอานนะครับถ้าเป็นอันกุรอานุลกะรีมเนี่ยเป็นอันกุรอานุลกะรีมจะอยู่ในหน้าที่อันกุรอานุลกะรีมก็คือกอนอาหรับนะครับกอนอาหรับนะครับอยู่ในหน้าที่1หน้าที่19นะครับหน้าที่19บรรทัดที่1 2 3 4 5 6 7 8บรรทัดที่8นะครับนับจากด้านบนนะครับหน้าที่19นะครับอันกุรอานุลกะรีมนะครับขอฝากด้วยครับผมยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อันกุรอานนุมมายิดนะครับอันกุรอานนุมมายิดก็คือกอดปากีนะครับหรือว่าที่เราเห็นว่าเป็นกอดโบราณนะครับที่เราเรียกกอดโบราณกันนะครับนะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอดูแป๊บนึงนะครับนะตอนนี้เราอ่านจะขึ้นยุคที่2แล้วนะครับเราเรียนกันมาตั้งแต่ยุคโควิดนะครับเราเรียนกันมาตั้งแต่ยุคโควิดนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับโควิดในครั้งนั้นทำให้พี่น้องได้อ่านกุรอานเยอะแยะมากมายนะครับหน้าที่18นะครับอันกุรอานแบบเก่าหน้าที่18 1 2 3 4 5 6 7บรรทัดที่7นับจากด้านล่างนะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องนะนะครับนะต่อไปครับพี่น้องดูเลยนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود เสียงหมดวันนี้ไม่รู้เป็นไงนะครับนะพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับขอมาฟด้วยนะครับนะการอ่านหยุดแบบนี้มันไม่ได้นะครับไม่ได้นะแต่เสียงมันหมดนะครับเมื่อตะกี้เสียงมันหมดมันลากไม่ไหวอีกครั้งนะครับเอาอีกครั้งนะครับอีกครั้งนะوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجودนะครับเสียงไปตุระคุณอริยะบอกเอาดื่มน้ำพี่น้องบอกอะไรก็ทำหมดเลยนะครับนะตอนนี้มีมะนาวติดตัวพี่น้องครับมีมะนาวติดตัวไว้บีบใส่น้ำร้อน
หยิบใส่น้ำอุ่นนะครับวะอิซกอลอิบรอฮีมร็อบบิจอัลฮาซาบะลาดันอามินันวัรซุกอะห์ลัฮูมินัสซะมะรอติมันอามันوَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะครับนะขอให้สินค้าของกูดีนขายดีอามีนยาร็อบบัลอาลามีนนะครับเนื้อเดียวอย่างของยาซักิลลาห์นะครับดื่มน้ำมากๆกุรอานุนกะรีมกับมัจญิดแตกต่างมากไหมคะเช่นยาสูกูนวาวสูกูนยาสูกูนวาวสูกูนแตกต่างยากแตกต่างเยอะไหมครับหมายความว่ายังไงนะครับแต่บางหนังสือนะครับเขาก็ไม่ใส่สูกูนมาให้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ายังไงนะครับคุณรานีนะครับนะนะครับเดี๋ยวตักแชทไปนะครับคุณรานีนะครับหรือว่ากะยะก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยก็ได้นะครับกะยะนะนะครับหรือว่ากะยะตักแชทให้หน่อยก็ได้นะครับนะนะครับกุรอานุลกะรีมกับกุรอานุลมะญีดแตกต่างกันอย่างไรกุรอานุลกะรีมเนี่ยนะครับมันจะตัวเล็กนะครับมันจะตัวเล็กแล้วก็เวลาที่ว่ามันเป็นอะไรก็เรียกว่าเมื่อ2อักษรตายเจอกันเนี่ยเค้าจะไม่ใส่สระเค้าจะไม่ใส่นูนตัวเล็กมาให้นะครับอย่างเช่นที่ว่ายาซูรกาฟีนะครับยาซาอานิลอานิลเขาเรียกว่าเมื่อ2ตัวตายเจอกันนะครับอานินคือในหนังสืออัลกุรอานุลกะรีมเนี่ยเขาจะใส่มาเลยยาซาอันฮุสนาเขาจะใส่แบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนที่เขาไม่รู้หลักการอ่านเนี่ยเขาก็จะไปอ่านเป็นยาซาอัลฮุสนาเขาจะไม่อ่านว่ายาซาอานินเพราะฉะนั้นนะครับคือเราจะต้องรู้หลักการอ่านก่อนนะครับสำหรับการอ่านกุรอานุลกะรีมอันกุรอานุนกะรีมนะครับนครอาหรับนะครับเราจะต้องรู้หลักการอ่านนิดนึงนะครับเราจะอ่านได้ไม่ยากนะครับยาซาอานิลฮุสนานะครับนะอย่างเช่นตรงนั้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใส่สุกูนไว้บนตัวนูนที่อ่านหน่วงเสียงนะครับนะครับนะเขาจะไม่ใส่สุกูนไว้ให้เขาจะใส่นูนเดียวๆเอาไว้นะครับแล้วก็จะไม่ใส่สุกูนให้เราก็จะต้องรู้อะไรประมาณนี้นะครับนะเราก็จะต้องรู้นิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ยากนะครับมันก็ไม่ยากนะครับนะนะครับนะครับนะพี่น้องนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแนะนำหลักการอ่านนิดนึงนะครับในการอ่านในอายะนี้นะครับ124ถึง126เนี่ยนะครับนะวันนี้เวลามันก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วนะครับพี่น้องก็ติดภารกิจเยอะนะครับพี่น้องก็เริ่มทยอยกันออกกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับนะพี่น้องหากผมพูดผิดพลาดประการใดหรือว่าสอนตรงไหนบกพร่องไปหรือว่าทำให้พี่น้องไม่สบายใจผมต้องขอมาอัพด้วยนะครับทุกอย่างนั้นล้วนมาแต่มาจากตัวของผมโดยส่วนตัวนะครับนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้พี่น้องไม่สบายใจแต่บางครั้งบางคราวนะครับแต่บางครั้งบางคราวนะครับนะผมอาจจะพูดเล่นไปบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้พี่น้องรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่สบายใจผมต้องขอมาอัพด้วยนะครับต้องขอมาอัพด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับดูอาให้กับผมแล้วก็ครอบครัวของผมแล้วก็พี่น้องครับพี่น้องขอให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้โปรดประทานเราะห์มัตความบารอกัตได้โปรดประทานความพอใจให้กับพี่น้องนะครับอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้โปรดประทานความอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้รีดอพี่น้องได้พอใจต่อพี่น้องทุกๆท่านนะครับได้ตอบรับอามานของพี่น้องทุกๆคนนะครับในการเรียนของเรานะครับนะแล้วก็โปรดให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ให้ความง่ายดายนะครับประทานความง่ายดายให้กับเราในการเรียนการอ่านกุรอานให้เราได้อ่านอัลกุรอานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนะเช่นยาไม่มีจุดใช่ๆนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะนี่นะครับนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับดุอาให้ซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็ขอจบการเพียงกันไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับอัลลอฮุมมะอัรฮัมนาบิลกุรอานواجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلناوارزقنا تلاوته آناء الليل
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين อาจารย์มังสดมาปิดห้องให้พอดีเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับดีใจมากนะครับที่อาจารย์เข้ามานะครับก็นะครับนะวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับ